ที่เป็นธีมของเราที่จะต้องมาวันนี้ครับคือเพลง112ไม่เป็นธรรมครับLa la la.
ทำร้ายใจฉันมาลายแทบสิ้นอยู่เหมือนตายอยู่เหมือนตายตายทั้งเป็นไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักระวังติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะติดคุกก็พอไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักระวังติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะลาลาลาเบื่อคนดีที่กดขี่พวกคนยิ่งอยู่นาน
จะตายดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินสักดีดาน้ำตาหลั่งรินทุกสักดีดาน้ำตาหลั่งรินคนทั้งแผ่นดินรอใส่เสื้อดำเที่ยวต่อหาเสื้อดำอยู่ไหนเตรียมไว้เปลี่ยนไทยให้ลุงเรืองเปลี่ยนแดงเป็นดำกันทั้งเมืองเปลี่ยนแดงเป็นดำดำกันทั้งเมืองป่าเดียวเสื้อเหลืองก็ต้องมาใส่เสื้อดำเฮ้ยเกิดเรื่องอย่างนี้นะจะใส่เสื้อดำเขาก็หาว่าแช่งใส่เสื้อแดงก็หาว่าล้มเจ้าเฮ้ยแล้วจะให้ใส่อะไรเนี่ยใส่เพชรสิจ๊ะบ่นน้อยใจเมื่อไหร่จะตายสักทีเบื่อคนดีที่กดขี่พวกคนยิ่งอยู่นานก็ยิ่งยากจนยิ่งอยู่นานก็ยิ่งยากจนเจอแดงเข้าบนเมื่อไหร่จะตายดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินสักดีดาน้ำตาหลั่งรินทุกสักดีดาน้ำตาหลั่งรินคนทั้งแผ่นดินรอใส่เสื้อดำเที่ยวต่อหาเสื้อดำอยู่ไหนเตรียมไว้เปลี่ยนไทยให้ลุงเรืองเปลี่ยนแดงเป็นดำกันทั้งเมืองเปลี่ยนแดงเป็นดำดำกันทั้งเมืองป่าเดียวเสื้อเหลืองก็ต้องมาใส่เสื้อดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินสักดีดาน้ำตาหลั่งรินทุกสักดีดาน้ำตาหลั่งรินคนทั้งแผ่นดินรอWe'll be right back.
หพันธรัฐไทยจงเจริญคนตาสว่างผมขอเสียงหน่อยผมมาแรปเพลงนี้มอบให้ไอเสียบ้าหอยไอเหี้ยรอสิบมันปากว่าตะขยิบภาษีประเทศพวกมันก็ชอบบุกนิดไอเหี้ยเสียไอสัตว์วิตฐานผู้หญิงหลายคนเขาบอกว่ามึงสันดานเวลามึงเย็ดแล้วมึงชอบทรมานนี่คือสาเหตุที่เลิกกับอีปาวันพฤติกรรมของมึงต้องไปพบจิตแพทย์ไอเหี้ยสลิมรู้แล้วไม่ต้องแซะไอเหี้ยรอสิบมาจีบสาวทำตาพิมพ์มันโรคจิตนะมันชอบผมคือและยืนยิ้มที่ผมกล่าวมาคือสันดานไอชั่วช้าศึกเสนอหน้ามาเป็นกษัตริย์ในกาลาที่มึงทำเรายำทำกับชาวประชาสุดท้ายกูขอให้มึงตายอย่างหมาไอเหี้ยรอสิบมันปากว่าตาขยิบภาษีประเทศพวกมันก็ชอบมุกมิบทั้งริ้วล้อคือไอ้คอสอชอไอ้พวกเฮียนี่แม่งต้องให้กับอดอ3ปีผ่านไปพวกกูได้จ้องเฝ้าดูมึงทำให้ประเทศต้องชิบหายและอดสูมึงมีเจ้าหน้าเฮียเช่นอีดอกปะทูวันนี้กูแถลงความจริงให้รู้ทำเป็นคอเอียงให้พวกมึงต้องเห็นใจไอ้สลิมข้างเจ้าพวกมึงจงฟังไว้เวลามกดอทหารบอกถึงใจเรื่องข่าวโลกีทำให้คอตรงได้ที่ผมกล่าวมามันคือการ์ตูนมหิดลกษัตริย์จักง่าวสันดานไม่ใช่คนสุดท้ายผมขอให้ไอ้เหี้ยภูมิพลสุนรกคาไลแล้วเกิดเป็นเบประชาชนสหพันธรัฐประชาชนจงเจริญเจ้าเหี้ยจงหมดไปไอ้เจ้าเหี้ยมึงหลบไปไอ้เจ้าเหี้ยถอ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 ยไอ้เจ้าเหี้ยมึงหลบไปไอ้เจ้าเหี้ยถอ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 ยครับสวัสดีครับสายผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับสายเข้าซอยนะครับในรายการเปิดกล้าตาสว่างนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้โหนี่ครับวันอังคารที่7นะครับโอ้วันลือวันที่เขียนมันคือผิดเขียนแล้วเข้าซอยตีคืนต้องแอลนั่นเลยลืมเปลี่ยนวันที่ไปครับโทษทีครับก็สวัสดีสายทุกท่านชีวิตเพื่อนฟุนปินโตเดท่านเพื่อนลิมตาคุณพลอยไปเกียงสุดโอ้โหสุดค่อยๆโอ้โหรูปด้วยองสุดยืนยังโอ้โหใจใจแพ้ครับที่เขาครับที่กลับมาคุยกับเราได้เลยนะครับ ไม่ทราบว่าเสียงใช้ได้ไหมเสียงโอเคหรือเปล่าครับตองติ้งตองตองติ้งตองโอพีพี่ไปไหนกันสะดุดเสียงสะดุดแล้วครับต้องต่อโทษด้วยเดี๋ยวปรับปิ๊กนึงเดี๋ยวโอเคไหมครับ สวัสดีครับครับเสียงโอเคไหมครับเสียงผมได้ยินชัดไหมเขาซอยชาร์ตครับกันเลยโอเคครับเสียงพี่วันโอเคป่ะใช้ได้ครับใช้ได้โอเคครับโอเคเอ้าพี่บูไปไหนแล้วอ่ะบูน้องบูกำลังหาข้อมูลเดี๋ยวคงเข้ามาก่อนอื่นพี่วันสวัสดีสหายทุกท่านก่อนนะคะครับหน้าสีบอกนะแล้วก็คนที่ฟังไม่ได้มาพิมพ์หน้าสีบอกนะหรือท่านที่เป็นฟังรีลานก็กราบสวัสดีนะคะเสียงเบาเดี๋ยวพอน่าสิบอกแบบเสียงเบาเดี๋ยวผมขอปรับคุยก่อนเลยครับเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยพี่วันชนะกับน้องบุรพาก็จะก็เมื่อไหร่ที่เราคุยกันแล้วหลังไมค์ว่าเราว่างเราก็จะพยายามเข้ามาพูดมาคุยนะพี่น้องนะตามที่เราคุยกันไว้ว่าหลังจากที่ไอ้บอดมันตายไปแล้วเผาไปแล้วนะตอนนี้ก็ลูกมันนะตกมาถึงรุ่นลูกมันก็เราก็ต้องจัดหนักกันหน่อยนะพี่วันมีเวลาก็เข้ามานะคะพยายามจะไม่หายไปไหนนะเพราะยังไงการต่อสู้ของเรามันก็คงยังต้องดำเนินต่อไปหน้าที่ของเราก็คือพูดยังไงก็ได้ให้คนที่เขายังมืดบอดนะ
ยังหลงไปกับการครอบงำหลายๆเรื่องเราก็จะเห็นว่าอย่างเฟซป้าหนิงเนี่ยก็ยังมีคนมาด่าป้าหนิงมาอะไรยังมากมายอ่ะเรายังต้องคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเสียงเรามันจะไปถึงใครยังไงบ้างแต่เราก็คิดว่ามันดีกว่าเราไม่พูดเลยนะเราก็ทำกันไปเราไม่รู้หรอกจุดจบมันจะวันไหนเวลาไหนนะอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราไม่รู้แต่พี่วันมีความเชื่อมั่นอย่างนึงว่าคนตาสว่างไม่มีวันลดน้อยลงพี่น้องนะยังไงก็เพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้พี่วันมีอะไรมาอัปเดตเล่าแบบขำๆให้ฟังด้วยเกี่ยวกับเรื่องมวลชนนี่แหละเป็นไงเสียงโอเคกันหรือยังคะสหายเดี๋ยวถ้าโอเคแล้วน้องๆกด1หน่อยค่ะบอกกด1แล้วน่าสิบอกกด1แล้วเนาะโอเคไหมเสียงโอเคเนาะชัดเจนนะคะโอเคแล้วครับโอเคแล้ว1มาแล้วคุณค่ะขอบคุณดีนะคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องขอบคุณโลกเทคโนโลยีแล้วก็โลกโซเชียลนะที่เราก็ไม่เคยคิดถ้าย้อนไป10ปีที่แล้วใครจะคิดว่าเราจะได้มีเพื่อนอยู่บนอากาศแบบนี้เยอะแยะมากมายเราไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าเห็นตากันนะแต่เราสามารถคุยในสิ่งที่เรามีความเห็นพ้องต้องกันได้มีอุดมการณ์เดียวกันได้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์อ่ะพี่น้องเนาะมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วก็ที่ชอบก็คือเรามาด่าไอ้พวกเลวระยำพวกนี้บนอากาศได้นะคือพวกเราก็ระบายอ่ะไม่มีทางออกใช่ไหมเราจะไปนั่งพูดตรงไหนเราจะไปชุมนุมตรงไหนอ่ะเราก็มาชุมนุมสมหัวกันในอากาศนี่แหละอยู่กันล่องลอยกันอยู่บนอากาศอันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเทคโนโลยีข้าวซอยมีประเด็นอะไรไหมก่อนพี่วันจะเล่าเรื่องมีอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทำงานแป๊บนึงครับ5นาทีเดี๋ยวพี่วันคุยก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่วันพูดให้ฟังนะโอเคก็เมื่อวานนี้ก็เล่าเพลินๆก่อนนะพี่น้องก่อนที่จะจับหัวเรื่องนะเดี๋ยววันนี้ก็อยากจะพูดกันเรื่องข้าราชการหน่อยแต่น้องบูนะก็เดี๋ยวรอน้องบุรพาเข้ามาแต่พี่วันมีเรื่องเล่าก็คือไม่รู้สหายหน้าสิบอกบางท่านอาจจะไม่เคยฟังคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่วันเคยเล่าเรื่องมวลชนที่ไปกราบศพนะแล้วก็มีเสียงที่ตีนไปอะไรเงี้ยทีนี้ก็น้องคนที่เขาพรีกายนะเข้าไปเป็นตัวแทนแล้วก็ไปเอาข้อมูลมาให้พี่วันเนี่ยนะเขาก็มีภารกิจที่จะต้องขึ้นเหนือนะไปแถวที่หนึ่งน่ะนะก็พอดีเขาก็มีเพื่อนเขาแต่งงานว่างั้นเถอะเขาก็มาเล่าให้พี่วันฟังเขาก็กลับมาเขาก็บอกว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนเปิดโทรศัพท์ไว้ก็อยู่ดีๆคือเขาเป็นคนตาสว่างนั่นแหละจากที่พี่วันพูดให้เขาฟังเขาก็ทุกวันนี้เขาก็ตาสว่างแบบทะลุทะลวงอ่ะนะคือก็เกียรติเจ้าเหมือนเราแล้วแหละทีนี้ก็เขาก็เปิดโทรศัพท์ไว้พอดีเขาเดินไปทำนู่นทำนี่มันก็เขาก็เปิดไฟเย็นนะพวกเราจะรู้ทุกเวลามีไฟเย็นออกสดอะไรเงี้ยมันก็ถ้าเราคลิกตรงกระดิ่งมันก็จะเตือนขึ้นมาอะไรเงี้ยทีนี้มันก็ป๊อปอัพขึ้นมาปรากฏว่าเพื่อนเขาก็ยืมโทรศัพท์เขาไปดูพอดีก็เขากับเพื่อนเขาก็ไลฟ์ฟังว่าเพื่อนเขาก็พึ่งไปมองแล้วก็มองหน้าเขาประมาณว่าถามว่าเอ้ารู้จักไฟเย็นด้วยเหรอออันนี้ที่พี่วันจะมาเล่าก็เลยบอกว่าบางทีเราการขยายมวลชนเราเนี่ยมันหลบซ่อนอยู่ข้างในโดยที่เราไม่รู้นะน้องนี่ก็มาเล่าฟังว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันที่เพื่อนเขารู้จักไฟเย็นใช่ไหมแล้วเพื่อนเขาก็ถามเอ้ามึงไม่เอาเจ้าเหรอไอ้น้องคนนี้ก็ตอบว่าแล้วยังไงอ่ะก็นั่นแหละนะเหมือนประมาณก็พูดอะไรดังไม่ได้เพราะมันมีคนอื่นๆอยู่ด้วยแต่ทุกคนเพื่อนในกลุ่มเงียบกันหมดแล้วเหมือนรอฟังสองคนนี้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยน้องคนนี้ก็ถามอ้าวมึงอยู่แก๊งนี้ด้วยเหรอประมาณว่าอยู่แก๊งไฟเย็นด้วยเหรอนะน้องที่รู้จักกับพี่วันก็ไม่ได้พูดอะไรก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ฟังก็เปิดใจรับฟังแล้วก็ฟังดูว่ามันเป็นยังไงอะไรแล้วก็มีหลายคนตรงนั้นรู้จักไฟเย็นก็เลยที่จะเอามาถ่ายทอดแล้วบอกเล่าให้ฟังว่าจริงๆเราก็คงมีคนที่ได้ฟังคลิปพวกเราเนี่ยนะไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่มาเล่าก็คืออยากให้พวกเรามีกำลังใจนะว่าสิ่งที่พวกเราทำสิ่งที่จะหายหน้าสิบอกเข้ามานี่ก็ถือว่าสู้แล้วนะเอาเถอะไม่เป็นไรใครทำอะไรได้ก็ทำใคร
สะดวกยังไงก็ทำแต่ขอให้เรายึดมั่นในอุดมการณ์แล้วก็อย่าถอยกันไปไหนเท่านั้นเองที่พี่วันขอนะแล้วถ้าเรามีโอกาสพี่วันก็เชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะให้คนที่เรารู้จักได้ชิดเนี่ยตาสว่างเราคงไม่อยากจะต้องมานั่งทำงานงกๆแล้ววันๆเราก็จ่ายภาษีให้รัฐบาลแล้วก็วันนี้เรายังจะต้องไปเลี้ยงตระกูลนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองถึงอนาคตของประเทศว่าเรายังจะต้องจ่ายเงินเลี้ยงคนกลุ่มหนึ่งแบบนี้อยู่อีกหรือเรายังต้องให้คนกลุ่มนี้มาสั่งให้ทหารมารัฐประหารแล้วก็ทำประเทศให้ย่อยยับไปนะผู้ยี่ผู้ยำประเทศชาตินะเอาผลประโยชน์ไปใช้อย่างไม่อายอย่างหน้าด้านๆแบบนี้อีกหรือนี่เหรอคือสิ่งที่พวกคุณที่กราบเจ้าแล้วคือวันนี้เราต้องมาคิดแล้วเจ้าให้ประโยชน์อะไรเราทำไมเราจะต้องมาจ่ายเงินแล้วมาเสียเงินให้กับคนที่เขาไม่ได้แยแสอะไรพวกเราเลยแม้แต่จะแบบเห็นพวกเราเป็นความเป็นมนุษย์มันยังไม่เห็นเลยเพราะเห็นจากการกระทำที่มันทำกับพี่น้องนะเพื่อร่วมชาติเราเป็นเด็กๆนะวัยรุ่นนะนักศึกษาถูกจับถูกทำร้ายนะจนวันนี้ไผ่ดาวดินก็ยังติดคุกมีประเทศไหนบ้างที่เขาจับเยาวชนไปติดคุกก็มีแต่ประเทศที่เขาให้เยาวชนแบบพัฒนาได้เรียนรู้เพราะเขาคืออนาคตของชาติแต่วันนี้เยาวชนที่มีหัวก้าวหน้าที่มีความรักเป็นประชาธิปไตยว่าไปแล้วมันก็ย้อนไปเหมือน14ตุลาเขาทำลายเยาวชนพวกเราเห็นหรือยังนี่เหรอคือสิ่งที่เราชกย่องเชิดชูกันไอ้คนที่สั่งการมันตายหาลงหลุมไปแล้วนะวันนี้มันเผามอดไหม้ไปแล้วนะนี่ไอ้คนที่สืบทอดสายเลือดพวกมันเนี่ยก็ยังคงอยู่นะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะลูกหลานมันนะแล้วก็ลูกมันก็ผลิตเมียนะเอาเมียมันไม่รู้กี่คนที่เรารู้และที่เราไม่รู้อีกแล้วเมียมันก็ต้องมีลูกอีกมันเหมือนมันย้อนกลับไปรัชกาลที่4รัชกาลที่5อีทหาร5รอเฮียเหมือนกันไม่มีผิดแล้วคนไทยก็ต้องมานั่งเลี้ยงครอบครัวเนี้ยโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนค่าท่าที่มันใช้ให้เราทำงานเหมือนมันเหมือนมันยิ่งกว่าวัวกับควายอ่ะนะมันเคี่ยนมันตีนะมันให้เราไถนามันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะมันให้เราตากแดดนะสู้ฟ้าสู้ฝนดูสิทั้งฝนตรงไหนก็น้ำท่วมไงเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างเราเคยมองชีวิตของประเทศไทยเป็นยังไงพี่วันชนะก็อยากจะถามคนที่บอกว่าพ่อบอดดีเสมอโอ้โหแม่งทรงพระมหากรุณาธิคุณมันดียังไงประเทศไทยอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้เหรอมันมีอีกเรื่องนึงที่น้องคนนี้เขาเล่าพี่วันฟังว่าเขาข้ามไปตะเข็บชายแดนลงเมียวดีนะซึ่งฝั่งพม่านะซึ่งมันก็ติดกับประเทศเราอะนะก็ข้ามกันไปง่ายๆแล้วตรงนั้นก็คือมีการพนันเนี่ยสหายบางท่านอาจจะรู้ดีกว่าพี่วันอ่ะนะอันนี้พี่วันก็ไม่ได้อยากจะอวดอ้างว่ารู้เยอะอะไรอ่ะเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังก็เผื่อมาถ่ายทอดสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้พวกพี่วันก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าตรงนั้นโอ้โหเป็นคาสิโนอ่ะเป็นโรงแรมอลังการมากอ่ะนะแล้วเขาก็เข้าไปเล่นตรงนั้นเขาบอกโอ้โหคนไทยทั้งนั้นเลยอ่ะข้ามไปฝั่งพม่านะนะแค่ข้ามแม่น้ำไปคนไทยทั้งนั้นเลยพี่น้องแล้วก็เราก็มานั่งคิดคือพี่วันไม่ได้จะพูดว่าการพนันเป็นสิ่งที่ดียังไงคือเราก็ต้องมองว่าวิถีชีวิตของโลกมันเปลี่ยนไปนะเราจะเห็นได้ว่าอย่างประเทศอเมริกาเขาก็มีลาสเวกัสเนี่ยเขาก็เปิดเป็นบ่อนเป็นคาสิโนใหญ่โตคนไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชาติได้พี่วันคิดอย่างนั้นนะว่าสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองเนี่ยไอ้ความคิดความอ่านของคนเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างอเมริกาเนี่ยคนที่เข้าไปเล่นในคาสิโนเนี่ยส่วนมากเป็นคนที่มีเงินทั้งนั้นนะอย่าได้ไปหวังอ่ะเห็นสมมติพวกเราจนเนี่ยใครจะกล้าเข้าคาสิโนมันไม่ใช่น้อยๆเพราะฉะนั้นไอ้คนเล่นเนี่ยคนมีเงินทั้งนั้นแต่สิ่งที่มันจะตามมาก็คือมันสามารถสร้างงานให้กับประชาชนได้นะแต่ประเทศไทยแม่งก็อะไรก็ไม่รู้นะแม่งเมืองพุทธนะไอ้นั่นกับอ่างเมืองพุทธไอ้นี่กับพุทธนะแต่พูดได้เลยว่าแม่งไม่ได้พุทธอะไรเลยนะแต่ที่วัดอย่างเงี้ยเอง
นะเราก็เห็นกันอยู่คือมือถือสากปากถือศีลเนี่ยมันประเทศเรามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแทนที่การทำแบบนี้จะทำให้มันถูกกฎหมายนะก็ทำให้มันถูกกฎหมายถ้าประเทศมันเป็นประชาธิปไตยเราก็ทำได้แล้วประเทศเราอ่ะมันก็มีแหล่งที่สามารถสร้างคาสิโนได้เยอะแยะมากมายมันสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะริมแม่น้ำอะไรเงี้ยคือที่พี่วันพูดนั่นหมายความว่าเราสามารถดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้นะถ้าเราทำให้มันดีได้นะคนมันก็หลั่งไหลมานั่นก็เป็นการสร้างรายได้คนในพื้นที่นั้นก็สามารถมีงานทำคนอยู่คาสิโนต้องกินไหมก็ต้องกินนะอาหารการกินก็โอเคมันก็สามารถต่อยอดธุรกิจได้คือทุกอย่างพอเงินมันสะพัดเนี่ยพอมันมีเงินตรงนั้นคนมันก็เอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยดูซิว่าประเทศไทยเนี่ยขาดโอกาสอะไรไปตั้งเยอะกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่วันนี้นะสิ่งที่เราเผชิญอยู่วันนี้ก็คือเราได้ทหารที่เหี้ยโง่ๆมาแถมโง่ไม่พอแม่งเสือกแดกเงินภาษีเราทุกวี่ทุกวันนะเราก็เห็นกันอยู่ว่าไอ้เหมืองทองอัคลาไมนิ่งของมันเนี่ยเราจะต้องจ่ายกี่หมื่นล้านไม่ใช่ 3,000 บาทนะ 3-4 หมื่นล้าน 3-4 หมื่นล้านนั้นเนี่ยถามคำว่ามันเอามาใช้ประโยชน์กับประชาชนได้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เอามาสร้างโรงเรียนเนี่ยได้กี่โรงเรียนสมมติโรงเรียนหนึ่ง5ล้านเนี่ยต่างจังหวัดเอา5ล้านหาร 40,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วดูมันทำกับเราดูมันทำกับเงินประชาชนมันเคยมาคิดบ้างไหมว่าไอ้สิ่งที่มันทำไอ้ม.44หายเหวกฎหมายโจรของมันเนี่ยมันทำความเสียหายผู้ยี่ผู้ยำประเทศชาติความผิดไหมเฮียประยุทธ์มันมีความผิดไหมวันนี้นะไม่มีความผิดอะไรเลยนะนกหวีดมันก็เงียบไม่เห็นออกมาเป่าเลยแต่ยิ่งลักษณ์ทำจำนำข้าวไม่เสือกผิดไอ้คนที่ผิดก่อนหน้านั้นของยิ่งลักษณ์ติดคุกไป40กว่าปีไอ้ประยุทธ์ไม่เฮียไม่ผิดอะไรเลยทั้งที่ถามคำว่าไอ้เงินที่ต้องไปจ่ายชดเชยเขาเนี่ยถามเขาว่าประชาชนรู้กับมึงไหมไอ้เรื่องเหมืองทองเนี่ยประชาชนได้ผลประโยชน์อะไรอ่ะมันเคยมาชี้แจงหรือเปล่าคือถ้ามันไม่ถูกปรับในเรื่องมันไม่แดงขึ้นมาเราจะรู้ไหมว่ามันหมกเม็ดอะไรกันแล้วทองตรงนั้นมันเป็นของใครอ่ะเงินมันได้ใครอ่ะสัมปทานแล้วคือพี่วันชนะงงว่าแล้ววันนี้ไอ้พวกสลิ่มไอ้พวกคนไทยที่มันรักความยุติธรรมอะไรของมันนักหนาเนี่ยไม่อยากให้ใครโกงนะด่านักการเมืองด่าอย่างนี้มันโกงไหมอ่ะมันโกงเห็นแล้วเราใครรู้อะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับเหมืองทองเนี่ยใครรู้ว่ามันทำมากี่ปีแล้วหมายถึงพี่วันหมายถึงก่อนหน้านี้ที่ข่าวมันจะแดงอ่ะนะมีใครรู้บ้างแล้วรายได้มันอยู่ที่ไหนมันไปกับใครแล้วบริษัทนี้ใครเป็นเจ้าของแล้วมันไปดีลมันไปคุยตกลงกันตอนไหนมันมีสิทธิ์อะไรเนี่ยคือวันนี้พี่วันแค่จะถามว่าไอ้กษัตริย์ตระกูลเฮียมหิดลหรือแม้แต่ราชวงศ์จักรีเนี่ยมันมีสิทธิ์อะไรที่มันจะมาเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติอ่ะเป็นของตัวเองอ่ะมันมีสิทธิ์อะไรมึงคือใครวะกูถามเลยมึงคือใครมึงอย่ามาอ้างว่ามึงคือเจ้าว่ามึงยกหางตัวเองแล้วมึงก็สร้างเรื่องให้ประชาชนเข้าใจว่ามึงเป็นเทพเจ้ามึงคือใครวะอยากจะถามพวกมึงหน่อยนะวันๆพวกมึงเนี่ยทำหาเหวอะไรอาชีพก็ไม่มีนะอาศัยบารมีนะให้นักธุรกิจมาสยบยอมแล้วก็ถวายเงินไม่สบายชิบหายแล้วเสือกไปบอกว่าอีบ่อนเนี่ยลำบากมันลำบากตรงไหนวะคือไอ้พวกคนที่มันโนปรุงแต่งว่าโอ้พ่อลำบากพวกคุณแม่งเคยไปเห็นเวลามันกินมันนอนมันขี้มันปี้กันไหมตอนหลบตอนแหลมมันลำบากมันลำบากยังไงอ่ะมันเดินไปที่มันลำบากเหรอมันก็ไม่เห็นว่ามันจะลำบากมันคานเข่าเอาเหรอถึงจะบอกมันลำบากเวลามันไปไหนมันคานเข่าอ่ะก็มีแต่ประชาชนคานเข่ามันก็เดินไปดีนี่มีรถนั่งมีเฮลิคอปเตอร์ไม่เห็นมันจะลำบากตรงไหนเลยคือบางทีมันละเมอกันไปอ่ะพูดกันไปเรื่อยเปื่อยอันนี้เขาเรียกเพ้อเจ้อคนไทยแม่งเพ้อเจ้อคือวันนี้เราเนี่ยตาสว่างเห็นพฤติกรรมของไอ้คนตระกูลเดียวเนี่ยแล้ววันนี้มันแผ่ขยาย
ลูกหลานมันไปอีกอ่ะสมมติวันนึงอีหลีวันมีลูกนะอินชื่ออะไรนะอินใหม่หรือลูกอีหญิงอุบลอีหญิงบัวเงี้ยมีลูกเราก็ต้องเลี้ยงมันไปอีกและอีหลีวันวลีมันมีลูกกับฝรั่งสมมติมันมีลูกเราก็ต้องลูกมันไปเจ้าอีกใช่ไหมเหรอแล้วทุกวันนี้ไอ้เฮียรอหอยมันมีลูกกับไอ้นุ้ยสุธิดาคนธรรมดาหญิงธรรมดาไม่ได้มีเชื้อเจ้าแต่เราก็ต้องยกย่องลูกมันเป็นเจ้าอีกใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เรายอมรับแล้วกระทำเหรอเราจะหาเอาอย่างนั้นกันถึงบอกว่าไอ้ประชาชนที่เป็นเยาวชนเนี่ยนะจริงๆคุณควรจะมีความคิดก้าวหน้านะคุณควรจะไปดูใน YouTube ด้วยว่าวัยรุ่นต่างประเทศเนี่ยเขามีชีวิตแบบไหนนะเขาได้เรียนยังไงทำไมเราประชาชนไทยไม่คิดว่าวัยรุ่นอย่างบ้านเราเนี่ยมันควรจะได้มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศอ่ะคือพี่วันไม่ได้จะว่าทำไมเราต้องไปต่างประเทศเพราะวันนี้โลกมันเปิดกว้างการที่เราได้เห็นโลกกว้างขึ้นมันทำให้เราได้มีปัญญาทำให้เรามีประสบการณ์ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเออชีวิตมันเป็นแบบนี้เอออันนี้ใช่อันนี้โอ้เขาทำกันอย่างนั้นโลกเขาไปกันถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต่างหากที่คนไทยควรจะมีโอกาสแบบนั้นพี่วันมีเพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าก็น้องคนนี้แหละเขาก็เล่าบอกว่าเพื่อนเขามีแฟนเป็นฝรั่งคนอังกฤษก็ยังหนุ่มๆอยู่นะเชื่อไหมเขาทำงานเก็บเงินแค่กี่ปีเขาก็มาเที่ยวก็บอกตอนนี้ก็หยุดงานเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวเป็นเดือนไปเช่าโรงแรมไปเช่าบ้านหรืออะไรสักอย่างอยู่ที่สมุยเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนดูดิทำไมเขาทำงานแค่นั้นเขาสามารถใช้ชีวิตแบบว่าแอดเวนเจอร์แบบอยากไปไหนก็เป็นกำไรเห็นไหมเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าเขาจะต้องไปเที่ยวยุโรปหรืออะไรอย่างเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยเขาก็หาประสบการณ์ในคนเอเชียมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบชีวิตแบบไหนคือการท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปที่ไหนหรอกที่มันต่างจากที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคือกำไรชีวิตทั้งนั้นมันคือบทเรียนที่เยาวชนของไทยมันควรจะได้เรียนรู้และควรจะได้รับสิ่งนี้อ่ะทุกคนเนี่ยมีโอกาสอ่ะน้องบุรพาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเชิญก่อนได้เลยค่ะบุรพาขับรถด้วยมาเนาะไปก่อนเลยเดี๋ยวแกได้จ้าก็ค่ะพี่วันก็อยากจะฝากว่าอยากให้คนที่ยังลังเลว่าทำไมพูดแม่งด่าเจ้าทำไมคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยมันย่อมมีเหตุผลเสมอนะมันไม่ใช่ว่าเราวันหนึ่งเราไม่เคยรักกษัตริย์พี่บูเสริมนิดหน่อยเมื่อกี้พี่วันใช่พี่วันไอ้ที่คนต่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเราอ่ะคนญี่ปุ่นนะนักศึกษาเขาหารายได้พิเศษเขาไปทำพาร์ทไทม์อ่ะครับเก็บตังค์ไม่ถึงปีหรอกเขาเก็บตังค์ทำพาร์ทไทม์นะวันไหน 2-3 ชั่วโมงไปทำงานหลังเลิกเรียนน่ะเก็บตังค์แล้วมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแยะเลยเด็กญี่ปุ่นอ่ะเยอะแยะเด็กไทยมีโอกาสไหมแบบไม่ได้ไปหรอกมีไหมพาร์ทไทม์ทำกี่ชั่วโมงล่ะจะได้ไปไหมจะได้เท่าไหร่เห็นไหมใช่คือทำเด็กไทยก็ทำนะพี่วันเห็นไม่ได้ว่านะพี่วันไปกินข้าวในร้าน MK ในยาโยอิหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นเด็กนักศึกษานักเรียนนะแต่งชุดนักเรียนแล้วก็เป็นเด็กพี่วันชื่นชมนะแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือเขาทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาต้องไปจูนเจือครอบครัวไงคือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำแล้วเพื่อเอาเงินส่วนนี้มาใช้ส่วนตัวพี่วันเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้มีสวัสดิการอะไรที่จะให้ครอบครัวเอาง่ายๆสมมติครอบครัวหนึ่งมีลูกหลายคนค่าเรียนแต่ละคนอย่างเงี้ยนะไหนจะมีสมมติอีกครอบครัวมีทั้งพ่อทั้งแม่มีป่วยต้องดูแลทุกไหนจะกินอยู่ต่อวันอีกเงินก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร่รายได้ก็วันละ300ใช่ไหมจุนเจือกันสมมติผัวเมียอย่างเงี้ยก็วันละ600จะอยู่กันเกือบ10คนนะพี่วันเชื่อว่ามันต้องมีแบบนั้นมันจะเอาที่ไหนไปเหลือของเขาชั่วโมง300กว่าของเราชั่วโมงเท่าไหร่ไม่ใช่ประมาณ300กว่าบาทของเราชั่วโมงไหน25บาทมีเป็นชั่วโมงไหมเหมือน35บาทซื้อข้าวกล่องมันยังไม่ได้เลย
มันน่ารำทนแล้วทุกวันนี้ดีไม่ดีบางที่จ่ายน้อยกว่านะเขาซอยเพราะไอ้เบี้ยเหล่เนี่ยมันประกาศลอยตัวไงใช่ไหมคือดูความเลวระยะต่ำช้าคือที่เราจะต้องพูดเพราะว่าไอ้เหี้ยนี่มันมายังไงก็เพราะไอ้เหี้ยอีกคนน่ะมันถีบมาไงเหี้ยหลายเหี้ยรวมตัวกันใช่ไหมนะฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรไม่มาเจอกันนะนะไอ้เหี้ยทหารนะก็รอนะรอรับคำสั่งไอ้เหี้ยกษัตริย์ก็ถีบมาไม่ว่าจะตัวไหนนี่มันก็เลือกมามีหลายตัวให้เลือกใช่ไหมสุดแท้แต่มันจะเลือกตัวไหนถีบส่งมามันก็ถี่ส่งมาตลอดหลายครั้งหลายคราไม่ใช่ครั้งเดียวรัฐประหาร19ครั้งอีเหี้ยกษัตริย์ภูมิพลก็อยู่เบื้องหลังตลอดนะสมหัวกับไอ้พวกกุนซือมันนั่นแหละนะมาบรรดาราชวงศ์มันทั้งหลายที่เกาะกินประเทศนะจะมีพวกนายคุณด้วยอีกหรือเปล่าอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนวันนี้เราไปดูสิ่งหนึ่งที่พี่วันจะเล่าไอ้น้องคนนี้ก็บอกว่าไปซื้อเหล้าที่พม่าไอ้ black label อ่ะที่เป็นโกนะบ้านเราขายเกือบ 10,000 37,000 ซื้อพม่าขวดละ 17,000 นะก็ดูเอาแล้วกันว่าภาษีเนี่ยมันแดกภาษีพวกเราไปขนาดไหนนะกว่าเท่าไหร่นะครับบ้านเราอ่ะบ้านเรา 3,700 ไอ้ทำไมแพงโกอ่ะทำไมมันแพงจังญี่ปุ่นนี่แต่ซื้อพม่าถูกกว่าเยอะเลยฮะ 1,700 เขาบอกตอนแรกเขาบุรพาเสริมให้ครับใช่ค่ะภาษีแอลกอฮอล์นำเข้าทั้งหมดนะคะตอนนี้มันมีตั้งแต่ระยะ65-80%นะคะพี่แอลกอฮอล์นะคะนำเข้าทั้งหมดภาษีแล้วทำไมประเทศอื่นมันไม่เห็นเจ้าของภาษีเยอะขนาดนี้มันจะให้มันจะให้ประชาชนเราต้องกินเบียร์สิงเบียร์ช้างไงห้ามกินเหล้าเนาะเบียร์สิงเบียร์ช้างก็เสียภาษีครับพี่ไม่เบียร์สิงเบียร์ช้างเราก็เสียภาษีให้มันนะเพราะว่าค่าสรรพสามิตแต่ละจังหวัดเนี่ยพี่คะเราก็เก็บนะคะมันก็เก็บเรานะคะไม่ใช่ไม่เก็บนะคะก็เก็บมันเก็บทุกเม็ดอ่ะเล่นๆอย่างเงี้ยยังบอกว่าประชาชนแม่งไม่โดนกระทำได้ยังไงอ่ะเหมือนข้าราชการอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานนี้พี่วันขออนุญาตนะมันมีสหายหน้าสีบอกมาต่อว่าพี่วันเดี๋ยวต้องคอยว่าเนี่ยไปโจมตีราชการทำไมนะถ้าพี่วันพูดผิดไอ้สหายหน้าสีบอกก็ด่าพี่วันมาเลยมาโจมตีเขาพูดนะเขาเขียนนะบอกโจมตีข้าราชการทำไมข้าราชการเนี่ยมีจ่ายเงินเลี้ยงประชาชนคือไม่รู้พี่วันอ่านแล้วคือเข้าใจอย่างนั้นเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยโจมตีแต่ระบอบสิอย่าไปโจมตีราชการเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนมาฟังพี่วันถามคำว่าราชการเนี่ยเป็นหนึ่งในระบอบเจ้าไหมก็ข้าราชการมันก็ชัดอยู่ไหมอะพี่วันถูกไหมแต่โอเคเราสามารถเป็นเครื่องมือน้ำดีน้ำเป็นเครื่องมือโดยตรงของเจ้าเลยแล้วราชการบางคนน่ะมันก็พร้อมจะเลียตีนเจ้าถูกหรือผิดล่ะไอ้ประยุทธ์ใช่ข้าราชการหรือเปล่านะอีอนุพงศ์พวกเนี้ยข้าราชการหรือเปล่าอีเฮียเปรมเท่าเนี่ยข้าราชการหรือเปล่ามันปลดพี่มันปลดเกษียณไปเป็น100ปีแล้วมันก็ยังกินบำเหน็จบำนาญของเราอยู่นะถูกมั้ยอ่ะแล้วพี่วันจะด่าราชการจะผิดตรงไหนอ่ะเราจะมาด่าจะทำไมอ่ะในเมื่อข้าราชการคนที่ดีก็อย่าไปก็ไม่ต้องมารับสิคนดีก็มีเราไม่ได้ด่าคนดีนะบูว่าคนที่ดีๆอ่ะค่ะเขาคิดเป็นพี่วันเขารู้ดีว่าเขาไม่มานั่งด่าหรอกค่ะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันร้อนตัวไปเองเนี่ยบุรพาไม่แน่ใจว่าทำไมเหรอคะคุณเสียอะไรเหรอคะเพราะว่าเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยนะคะเงินเดือนขั้นต่ำประกาศออกมาเนี่ยตารางภาษีขั้นต่ำคุณได้เงินเดือนละไม่เกินนะคะไม่เกิน 26,000 บาทไม่เกิน 26,000 บาทคุณไม่ต้องเสียภาษีเลยใช่ไม่ต้องเสียภาษีเลยเอานะคะแล้ววันนี้ข้าราชการเนี่ยข้าราชการเงินสูงสุดซีสูงสุดของมันเนี่ยมันใช้อยู่ที่ 71,200 กว่าบาทที่เป็นฐานในการคำนวณภาษีรายได้อ่ะบอกว่าพวกนี้เนี่ยเสียภาษีแต่ถามจริงๆคุณไปดูไอ้ส่วนลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาว่ามีอะไรบ้างมีค่าเลี้ยงดูบุตรค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ค่าเลี้ยงดูมึงลดได้หมดอะค่ะเพราะฉะนั้นเงิน 70,000 กว่าบาทเนี่ยหักลบกลบด้วยแล้วคุณไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยค่ะข้าราชการอย่าโชว์โง่อย่าโชว์โง่มึงใส่เงินคือเงินเดือนตัวพี่ที่เป็นหาเงินเดือนจริงๆอะค่ะพี่วันมันน้อยมากสำหรับข้าราชการอะแต่มันมีค่าเบี้ยเลี้ยงค่านู่นค่านี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งมันไม่ได้เอาหักเข้าไปรวมในเงินรายได้รวมไงคะพี่ซึ่งตอนนี้พอมาบอกว่า
เขาบอกนี้บุรพาขึ้นเลยขึ้นทันทีเลยพี่เชิญเลยค่ะพี่ข้อมูลที่เราพอจะมีอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จริงๆเลยค่ะของจริงของจริงของอัปเดตด้วยใครจะบอกเรามั่วก็ช่วยไปเสิร์ชหาดูนะเอออันนี้ขอบคุณน้องบุรพามากเออแล้วถามคำว่าไอ้งบตกเบิกเวลาพวกมึงไปเที่ยวอะไรนะไปดูงานต่างประเทศเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ข้าราชการอย่างเงี้ยไม่ใช่ข้าราชการแม่งเบิกอ่ะถามคำว่าปีนึงแม่งกี่กรมกองไม่มีกี่ทิปนะถามหน่อยนะล่าสุดรู้ๆกันอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยตือโป้ยไก่นะพาเมียอีชมรัศมีไปจับไป22ล้านเนี่ยนะถุยนี่เหรอนี่เหรอข้าราชการแบบคือสิ่งที่พี่วันพูดเนี่ยคือพูดถึงข้าราชการตัวเหี้ยที่มันโกงกินสีประชาชนถึงจะบอกไงว่าข้าราชการน้ำดีคุณมาเป็นพวกเราก็พวกคุณเนี่ยคือเครื่องมือแล้วคุณอย่าปล่อยเหมือนกันเนี่ยเหมือนทหารเกณฑ์อะราชการหรือเปล่าก็ราชการไอ้ราชการมันก็มีราชการไอ้น้ำเหี้ยกับน้ำดีใช่ไหมไอ้น้ำเหี้ยคือไอ้พวกเลียตีนเจ้าข้าราชการที่มันอยู่เป็นนายพลตำแหน่งใหญ่ๆที่มันมีสิทธิ์จะโกงจะกินนั่นน่ะพี่วันดาบอีกพวกเหี้ยนี้ไอ้ทหารเนรทหารเกณฑ์ที่พวกคุณได้รับเบี้ยเลี้ยงแล้วคุณก็หักนั่นหักนี่มันหักค่าอะไรของพวกคุณน่ะสารพัดสารเพน่ะชุดไอ้นั่นชุดไอ้นี่เงินเดือนที่คุณกับไปอ่านเขาลงมาเขียนที่ปันทีเงินเหลือ 3,000 น่ะจะเงินเดือน 10,000 อ่ะถุยไอ้พวกเหี้ยเอ้ยถูกไหมนี่คือคุณถูกเอาเปรียบแล้วคุณจะยอมได้ยังไงคุณก็เป็นหนึ่งในราชการแล้วคุณก็เป็นประชาชนที่คุณเอาเปรียบจากระบอบชั่วๆนี่คือสิ่งที่เราพยายามบอกแล้วเราจะล้มระบอบนี้เพราะว่าถ้าเราล้มระบอบนี้ไอ้การที่มีกลโกงไอ้ทหารเกณฑ์มันต้องถูกยกเลิกไปมันต้องไม่มีเหมือนที่พี่วันเคยเล่าอ่ะน้องบูในประเทศเนี่ยค่ะพี่มหาวิทยาลัยเวสต์พอยต์เนี่ยนะเวลาเขาทหารนาวิกโยธินอเมริกันเนี่ยเขาจะมีการคัดเลือกโดยที่ให้คนเนี่ยสอบคัดเลือกเข้าไปสมัครเข้าไปค่ะนะก็ไม่ได้มาเกณฑ์แต่ว่าเขาจะเลือกคนที่เหมือนจะเก่งอ่ะเอาง่ายๆเหมือนแข่งขันกันเรื่องข้อสอบก็มันก็ทำให้เยาวชนพัฒนาทางสมองถูกไหมก็ต้องมาสอบแข่งขันกันแล้วก็เขาจะเลือกจะเป็นหมื่นๆคนน่ะเหลือปีละแค่พี่วันจำไม่ได้นะถ้าผิดก็ขอโทษนะประมาณ 4,000 คนมั้งนะที่จะเข้าไปเรียนในนี้แล้วก็สามารถเรียนอะไรก็ได้หมายถึงเขาก็คงมีเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ะนะเป็นกฎหมายก็ได้อะไรเวสต์พอยต์คือมหาวิทยาลัยของทหารมาในวิทยาลัยทุกคนเลยอ่ะที่เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในการผลิตแล้วเขาสมัครไปนะคะพี่เอางี้พี่วันเคยเล่าบุญพาจำได้ว่าทหารเกณฑ์ของ United States มันไม่มีนะพี่มีแต่การรับสมัครทหาร I want you to be the US Army ถ้าพี่เคยเห็นโปสเตอร์มันจะเป็นเหมือน Uncle Sam ชี้นิ้วมานั่นแหละค่ะตามพวกแคมปัสหรือตามพวกเรียกว่าไฮสคูลทั้งหลายเนี่ยก็จะติดโปสเตอร์เลยถ้าไม่อยากเรียนต่อมาเป็นทหารเลยนี่เขารับแบบนี้อืมใช่คือมันสวยงามอ่ะมันเหมือนมันไม่ได้บังคับอ่ะแล้วมันมีศักดิ์ศรีกว่าเป็นกองอ่ะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยแล้วมหาวิทยาลัยนะถ้าใครอยากรู้นะเข้าไปดูเลยพี่น้องเซิร์ชเข้าไปเวสต์พอยต์เนี่ยนะใหญ่มากแล้วแบบคือแล้วชุดเขาเนี่ยอลังการแล้วแบบว่าคือนักศึกษาที่เข้าไปเนี่ยคนที่จบเวสต์พอยต์มาเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะมันเป็นการสอบแข่งขันถูกไหมมันเป็นการสอบแข่งขันแล้วก็มันต้องไปฝึกอะไรด้วยนะฝึกร่างกายด้วยนะมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็สิ่งที่มันดีก็คือพอจบมาเนี่ยถ้าคุณเป็นทหารเนี่ยคุณก็เป็นเขาก็ให้คุณเป็นก็เหมือนบรรจุคุณเข้าเป็นนาวิกโยธินแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเป็นทหารแล้วออกไปทำอาชีพที่ตัวเองเรียนเขาก็ให้ใช้ทุนนะหมายก็ว่าคุณก็เอาเงินเดือนที่คุณได้มาผ่อนใช้ทุนไปค่ะแต่พี่วันก็อ่านในพันส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยพี่เวสต์พอยต์ก็คือเข้ากองทัพหมดนะคะพวกเขาใช่คือที่ที่เขาอยากเป็นน่ะมันคือความฝันใช่ถูกคือสิ่งที่เขาใช่แล้วมันไม่ได้ใช้เส้นสายนะพี่เส้นสายมันไม่ได้เหมือนจกล.บ้านเรานะคะอีตันแบบอยากเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะอีตันนะเป็นที่ลมพักดีมึงเกิดจะมากระแดะตอนแหลหรือลูกไอ้เปาไอ้ที่อะไรมันไปทำลายป้ายที่อะไรอะที่กองอำนวยการของตำรวจใช่แต่ตอนหลังมันเกิดว่าสมัครเป็นตำรวจหนูจำไม่ได้เหรอ
จำได้แค่หนูจำได้ว่าเห็นมันโดนด่าอยู่ไงพี่ตอนนี้เงียบหายไปแล้วมันก็ด้านต่อได้มันด้านต่อได้พี่ตอนนี้มันคงเป็นตำรวจอยู่มันด้านเหมือนตระกูลกษัตริย์มันนั่นแหละทีนี้จะบอกว่าพูดกลับมาเรื่องเวสต์พอยต์ก็คือมันอย่างที่น้องบูพูดอ่ะร้อยทั้งร้อยเนี่ยแทบจะ 100% เขาไม่ออกเพราะว่าใช่หนึ่งเหตุผลก็คือเขามาสมัครเพราะเขาอยากเป็นเพราะคนเขาอยากเป็นทหารนาวิกโยมีผู้หญิงด้วยนะนะไปดูนะมีผู้หญิงด้วยนะแล้วก็มันมีศักดิ์ศรีแล้วพอบรรจุเขามีเงินเดือนกินนะแบบสวัสดิการอะไรดีหมดเลยอ่ะแล้วทหารเขาไม่มายึดอำนาจนะทหารอเมริกันเขาไม่ได้สอนให้มันยึดอำนาจไม่มีหลักสูตรดีครับไม่เคยประเทศอื่นก็ไม่มีครับไม่มีมีประเทศที่ประเทศเดียวนี่แหละอยู่ในหลักสูตรจปลใช่ไหมจะมีหนึ่งจปลเนี่ยนะจปลนี่เราจะใช้ชื่อย่ออะไรดีชาวไอช่วยคิดกันหน่อยชื่อย่อแบบเร็วๆนิดนึงไม่ต้องไปยกย่องมันเท่าไหร่ก็จริงๆก็คนที่เป็นทหารคือบุรพาขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งพี่วันข้าราชการน้ำดีเนี่ยนะคะหรือว่าทหารดีๆตำรวจดีๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นค่ะในตำแหน่งสูงอ่ะเพราะว่าปากไม่ไปใจไม่ถึงเออแล้วก็พวกซื่อสัตย์พวกทำงานรับใช้ประชาชนอยู่ใกล้ประชาชนจริงคุณไม่ขึ้นหรอกเพราะคุณเรียนไม่เป็นแต่พวกคุณโดนกดขี่ไงนี่คือเรื่องจริงแต่ไอ้ข้าราชการที่เดี๋ยวขึ้นรูทขึ้นปราดขึ้นปราดขึ้นเดี๋ยวย้ายไปนู่นย้ายไปนี่ที่แต่ละที่แม่งดีๆทั้งนั้นพี่ขาค่าตำแหน่งเท่าไหร่ถามหน่อยแล้ววันนี้คนส่วนมากหรือส่วนน้อยที่เป็นข้าราชการแล้วคุณไม่ได้ขึ้นซีอ่ะถามจริงๆคุณมีตำแหน่งอยู่สักกี่ตำแหน่งดังนั้น 100% เนี่ยประมาณ 88% คุณเป็นข้าราชการที่ไม่มีทางโง่หัวขึ้นมาได้เลยคุณเป็นข้าราชการครูที่ต้องเป็นหนี้ตลอดชีวิตเพราะไอ้ระบอบนี้แหละเข้าใจไหมไอ้ระบอบศักดินาเนี่ยแหละแต่ถ้าคุณคิดใหม่นะเปลี่ยนใหม่นะให้ทุกอย่างเป็นระบอบที่คุณจัดการด้วยการวัด performance หรือวัดผลงานของคุณจริงๆนะว่าคุณทำงานเท่าไหร่คุณได้เหมือนบริษัทองค์กรทั่วไปของโลกอ่ะคุณลองคิดดูดิว่าอะไรมันจะมาเทียบกันได้กับไอ้คนเช้าชามเย็นชามกับคุณทำงานจริงๆแล้วนับชิ้นผลงานอ่ะพี่วันนึกออกใช่ไหมคะคุณพามองอย่างนี้นะวันนี้ข้าราชการเราคนที่ทำงานหนักแสนหนักต้องไปอยู่ไกลๆอยู่ภาคใต้หรือที่ไม่มีใครอยากไปเพราะมันเสี่ยงเนี่ยเออคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงเออคนที่ตั้งใจทำจริงๆเป็นคนที่ทำงานเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนจริงๆซึ่งมันมีเยอะแต่พวกเขาไม่ได้มีโอกาสมาพูดเลยไม่มีโอกาสมาพูดเลยพี่อย่างดีทนไม่ไหวก็ต้องยิงตัวตายไปเหมือนนะคะคุณสืบนะคะเสถียรแบบนั้นเลยมันไม่ต่างอะไรกันเลยนะคะเชิญค่ะพี่วันเชิญค่ะพี่วันจะรื้อฟื้นว่าจำได้ไหมเรามีพลตำรวจตรีอะไรนะที่เขาหนีไปออสเตรเลียพี่วันจำชื่อท่านไม่ได้ที่เขามาตามเรื่องไอ้ค้ามนุษย์อ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นตำรวจน้ำดีอ่ะน้องบูเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้บูจำชื่อไม่ได้เหมือนกันพี่วัดเบอร์นะเนี่ยตัวอย่างเป็นแบบนี้คือคนดีเนี่ยเอาง่ายๆคือเขาจะเปิดโปงเขาก็ปิดตะตอไงนะดีไม่ดีไอ้ตอค้ามนุษย์ก็แม่งเจ้าเบื้องหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอก็คือเขาถูกสั่งย้ายไปภาคใต้โดยด่วนโดยไม่มีสาเหตุซะงั้นดีที่เขาไหวตัวทันนะโดยที่เขาไหวตัวทันโดยที่เขาขอคือเขาลีฟหนีออกไปหนีออกนอกประเทศเพราะเขารู้ตัวเขามาพูดเลยตอนนั้นเนี่ยพี่วันจำได้เขาบอกเลยบอกว่าถ้าเขามันอยู่แล้วมันย้ายไปใต้แล้วเขาโดนเก็บเหมือนชื่ออะไรนะก็ซอยจำได้ไหมที่ทหารคนหนึ่งอ่ะที่โดนฆ่าชื่ออะไรนะใช่ครับที่โดนเก็บไปที่วันรึกจำชื่อเก็บได้นะเดี๋ยวนะทหารที่โดนเก็บเป็นพวกทหารคนโดนเก็บอะไรนะผู้พันอะไรนะที่เก็บอยู่ภาคใต้แล้วผู้พันพันอะไรพันสู้ที่เก็บไม่ที่เก็บคลิปอยู่ก่อนผู้พันอะไรนะผู้พันสู้ไม่ใช่เหรอขอย้ายจากภาคใต้แล้วไม่มีใครให้แกจนกระทั่งแกโดนฆ่าตายใช่ไหมพี่วันใช่ชื่ออะไรโดนเก็บอ่ะหน้าสีบอกรู้ไหมหน้าสีทำไมชื่อชื่อมันติดอยู่ตรงปากเนี่ยเราเห็นหรือยังว่าคนดีมันอยู่ไม่ได้ประเทศนี้มันต้องคนเหี้ยเท่านั้นนะไอ้ผู้พันเบิร์ดอ่ะผู้พันเบิร์ดที่มันออกมาให้สัมภาษณ์นะจะพูดทำไมเนี่ยพูดให้โมโหเบิร์ดนี่ไม่ได้พูดทำไมเล่นเหรอเจ้าไงเบิร์ดนี่ไม่ใช่ไ
เดี๋ยวหาก่อนมันเอาเวลาราชการมาด้วยนะพี่วานไอ้เบิร์ดเนี่ยแม่งเอาเวลาราชการมาเล่นหนังมาเลสวนมันถึงคนยกยังไงมีทั้งหมดไอ้บินทงไทยอีฮาแม่งหมดละมึงเอาใช้เวลาถามจริงมึงละครอีพนเรสวนมึงสร้างกี่ปีแล้วมึงใช้เวลาราชการมากี่วันในการถ่ายทำแล้วเนี่ยนะไอ้พนเรสวนพี่วันหรือใครเป็นคนเล่านะคะที่บอกว่ามันมีการเปิดน้ำปิดน้ำเพื่อจะสร้างฉากอะให้อลังการอะบอกว่าเนี่ยที่นเรสวนมีการเปิดน้ำปิดน้ำสร้างฉากให้อลังการตกลงชาวนาชาวไร่ที่อยู่ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรอะคือมึงต้องรอให้เขาถ่ายเสร็จอะถ่ายไม่ดีก็ปิดใหม่เปิดใหม่อยู่งั้นแหละน้ำอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยอ่ะพูดถึงแต่บุรพาจำไม่ได้แน่ๆแล้วก็ไม่ต้องรีเฟอร์ชื่อเขาหรอกเอาเป็นว่ามันมาจากเขาจริงๆกันละกันเขาบอกว่าเขาเห็นอยู่เนี่ยว่าเนี่ยน้ำเข้าน้ำออกอ่ะพี่วันเพื่อจะให้เลสวนออกมางดงามอ่ะไม่บอกว่าใช่แล้วพี่วันถามเขาว่าอีหนังเรื่องนี้มันให้อะไรกับประชาชนนอกจากความงมงายบ้างมันให้อะไรประชาชนดูแล้วทำสมองปัญญาให้พัฒนาอะไรขึ้นมาไหมมีไหมคือดูแล้วมันสร้างมันไม่มีอ่ะคืออย่างหนังฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทำมามันยังสร้างเอาง่ายๆแม้แต่หนังสตาร์วอร์หรืออะไรพวกนี้แล้วสังเกตว่าหนังพวกนี้ดูดิหนังมันย้อนไปกี่สิบปีวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเหมือนสตาร์วอร์เห็นไหมมันมีรถที่จะเป็นเครื่องบินและเครื่องบินที่มันทับได้ที่มันบินแบบขึ้นเป็นตั้งฉากกับมันเกิดขึ้นแล้วในวันนี้เหมือนกับหนังสตาร์วอร์เลยประเทศเขาสร้างหนังเนี่ยมันต่อยอดให้มันเกิดปัญญาแต่ประเทศเราแม่งสร้างหนังมันต่อยอดอะไรให้ปัญญากับประชาชนบ้างนอกจากมันเสียเงินไปลูกกี่ร้อยกี่พันล้านมันให้อะไรบ้างจ่ายค่าตัวให้พวกราชการพวกนี้เพื่อให้มาเหมากราบพวกมันอีดาราพวกนี้เพื่อมาเกาะเหมากราบพวกมันสร้างปัญญาให้เกิดอะไรบ้างกับประชาชนเกิดอะไรกับประเทศมีประโยชน์ตรงไหนมันไม่มีเลยถูกไหมเงินเสียไปทั้งเท่าไหร่เอางบประมาณภาษีประชาชนใช้ในสิ่งที่มันไร้สาระเอาเงินตรงนั้นสร้างอิสุริโยไทยหรือสร้างอินเทอร์สวนเนี่ยนะมาทำเอวอะไรนะโนเลจเซ็นเตอร์นั้นยังดีสักกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรือทำเป็นอะไรนะประเภทแลบอะให้เกษตรกรหรืออะไรอย่างเงี้ยยังดีสักกว่าน้องบูนสายหลุดไปโอเคไม่ไรหรือพี่วันก็พูดคือวันนี้มันเหมือนเราใช้เงินไปอย่างแบบข้าวซอยรู้สึกไหมมันตันน้ำพริกกระลายแม่น้ำไปทุกนาทีอ่ะโอ้ขอบคุณมากสหายบอกชื่อมานะคะคนตำรวจตรีประวีนใช่ค่ะใช่ขอบคุณมากนั่นแหละจ่าเพียนกับเนี่ยแล้วพี่วันก็เชื่อว่ามันมีอีกหลายคนหลายมากมายที่ตำรวจทหารน้ำดีหรือข้าราชการน้ำดีพี่วันไม่ได้ก้าวล่วงตรงนั้นต้องอธิบายนะบางครั้งเวลาเราพูดอะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบางครั้งมันก็มีการพลาดพิงเป็นธรรมดาแต่จุดหลักของเราไม่มีทางไปโจมตีคนดีหรอกค่ะใครจะไปโจมตีคนดีตอนนี้เรากำลังมาตาสว่างเปิดกระลาด่าคนเหี้ยกันอยู่ใครไม่ใช่คนเหี้ยก็อย่ารับไปก็เท่านั้นเองคนดีจะสนใจอะไรข้าวซอยเสียงหายไปครับน่าสิบอกเสียงชัดไหมครับถ้าชัดช่วยกดหนึ่งให้พี่วันหน่อยเหมือนเสียงข้าวซอยไกลๆเลยอ่ะครับอยู่ครับอยู่อ๋อโอเคทำงานใช่ไหมท่านไหมทำงานใช่ไหมคุยกับเพื่อนได้พูดไปเรื่อยเพื่อนนิดหน่อยเอาครับเชิญครับว่างแล้วโอเคไม่เป็นไรโอเคเมื่อกี้กำลังพูดว่าประเทศเรามันเนี่ยเห็นพี่วันได้ยินมาว่ามันจะแจกเงินประชาชน 3,000 บาทเหรอใช่ป่ะพี่น้องมันจะเหมือนปีก่อนๆนะที่ว่าอะไรนะทำให้ไอ้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนน่ะเจ้าสัวมันขอร้องมั่งมันคนไทยไม่จับใจใช้สอยกันไงคนไม่มีตังค์อ่ะเอาตังค์ไหนไปซื้อล่ะใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันจะแจกไปอ่ะแจกใครบ้างเหรอแจกหมดแล้วครับแจกทุกคนแหละหวานเอาไปหวานเอาเงินไปหวานอ่ะหวานเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจสมมติว่าช็อปช่วยชาติมันบอกว่าช็อปช่วยชาติจ่ายช็อปช่วยชาติจ่าย 3,000 มันต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะ
องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะก็นี่ไงมันก็หาเสียงในตัวไงมันเห็นมงบอกจะตั้งพรรคทหารน่ะไม่เงี้ยแล้วมึงก็เอาเงินภาษีประชาชนมาหาเสียงเนี่ยนะสันดานเลวจริงนี่ผมไปฟังคลิปของอาจารย์สุรชัยมานะแกบอกว่าชาวสวนยางเนี่ยนัดกันละเดือนกุมไม่ใช่กุมภามกราเนี่ยมกราเนี่ยจะประท้วงกันนัดกันนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็นี่ไงที่ผ่านมาก็ที่ระยองไม่ใช่ระยองที่อะไรนะพัทยาหรือเปล่าที่เขาประท้วงกันน่ะประท้วงไอ้เรื่องที่มันมาถมดินจะถมดินทำอะไรนั่นแหละเออแล้วก็ไม่มีใครโดนจับสักคนเลยนะที่ไล่ผู้ว่าอะไรพวกนั้นน่ะเนี่ยผมว่ามันเริ่มเสื่อมละไอ้คสช.ไอ้ม.44มันเนี่ยมันเริ่มเสื่อมไปละเพราะว่าพี่วันเพราะคนจนมันไม่มีที่กินมันมีจะกินแล้วมันจนตอกแล้วมันต้องออกมาสู้แล้วอ่ะชาวสวนยางก็ยางเหลือกิโล17บาทมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมเออแล้วเนี่ยเขาจะออกมาเนี่ยผมว่าพวกเราอย่างที่ลุงเขาบอกอ่ะก็ให้รวมกันรวมกลุ่มกันสามคนสี่คนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะเพื่อเตรียมการถึงเวลาอย่างพี่วันบอกพี่บูบอกอ่ะถึงเวลาไม่ต้องนัดกันออกมาปุ๊บเลยเนี่ยใช่ก็เตรียมตัวกันไว้นะหาพรรคพวกไว้ 3-4 คนไม่ต้องเอาพี่วันห่วงว่ามันออกมาคราวนี้มันจะยังไม่ได้ถึงกษัตริย์อ่ะนะก็ใหม่ๆมันแรกๆมันอาจจะเรียกร้องไปก่อนแต่ถ้าไม่ให้มันก็ลุกลามมันต้องลามไปเรื่อยๆอ่ะเราแม่งตัดขาแม่งก่อนนะไม่อย่างงี้พี่วันตัดขาถ้าคนอื่นเห็นว่าไอ้ชาวสวนยางออกมาแล้วไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอีกหน่อยชาวนาก็จะออกมาอีกฮะออกมามันเห็นมันก็ตามกันน่ะเออมันตามกันมันสัมปะหลังออกมาให้หมดเลยอีกหน่อยแท็กซี่ก็จะออกมาเออจริงๆตอนนี้เริ่มสร้างกระแสให้แล้วได้แล้วขอโทษทีของพี่สายไปบุรพาว่าเริ่มสร้างกระแสได้ละว่าเนี่ยชาวใต้เนี่ยนะชาวสวนยางเนี่ยก็จะรวมตัวกันจริงๆชาวนาเนี่ยโดนมาก่อนด้วยนะชาวนาต้องรวมได้แล้วเนี่ยน้ำก็ท่วมเนี่ยเออเนี่ยใช่เออเนี่ยตอนนี้แล้วคุณจะทำอะไรกันอยู่เนี่ยคุณยังนั่งทรงพระเจริญกันอยู่เหรอนึกออกไหมคือคุณก็ต้องรวมตัวกันหรือทำอะไรสักอย่างเฮ้ยคุณต้องช่วยตัวเองเว้ยนึกออกป่ะคุณจะไปรอให้ใครเขายื่นมือมาช่วยไม่มีมารอให้ยิ่งรักมาช่วยก็มาไม่ได้แล้วใช่ยังต้องเถอะมันเขาไม่สู้หรอกทักษิณน่ะนะร้อยทั้งร้อยพันเปอร์เซ็นต์เขาไม่อันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับลุงสุรชัยอย่างหนึ่งนะที่ว่าจะให้ทักษิณกับยิ่งลักษณ์มานำเนี่ยโอ้ยแต่ว่าถ้ามานำนี่ผมก็โอเคนะแต่ว่ากลัวจะไม่มานะมันนำมาแล้วอย่างนี้เขาจะนำหรือเปล่ากลัวจะไม่มาเนี่ยในปัญหาเนี่ยนะพี่บุรพาไม่อยากให้ไปคิดว่าพึ่งใครอ่ะมึงต้องพึ่งตัวเองก่อนสิวะต้องพึ่งตัวเองก่อนมึงต้องไปรอทั้งนั้นทักษิณอยากมาก็คือมาไม่มากูก็อยู่ได้กูก็สู้ได้พี่วันฟันธงเลยนะถ้าประชาชนลุกคือประเทศทักษิณอาจจะสู้นะคือคนอย่างทักษิณเนี่ยนะเขาเป็นคนมองอะไรเนี่ยเขามองหลายช็อตคือถ้าเขามองแล้วเขาไม่ชนะนะเขาไม่สู้หรอกอย่างนี้ก็เป็นอีแอบสิมาแอบประชาชนนี่เขาเป็นแอบเขาอย่าลืมนะต้นทุนเขาสูงเขาไม่ได้เหมือนกับประชาชนปกติไหนจะธุรกิจเขาไหนจะครอบครัวเขาอยู่ที่นี่เขาไม่สู้หรอกอย่าลืมนะพี่วันอย่าลืมว่าเสื้อแดงที่ไปตายเนี่ยก็พอทักษิณนะถูกไงแต่เขาคิดไหมล่ะเขาจะคิดไหมล่ะทักษิณเขารู้เขารู้ว่าสู้กับอยู่กับอะไรแต่เขาไม่บอกประชาชนเนี่ยใช่เขารู้ถูกต้องคนอย่างเขาเนี่ยไม่ได้โง่เขารู้อยู่แล้วเขาจะสู้หรือไม่สู้เท่านั้นแต่วันนี้เขาก็ประกาศแล้วไงว่าเขาไม่สู้เขาก็ประกาศชัดเจนแล้วเขาตรงๆแล้วอ่ะเอาเจ้าอ่ะตรงรักพักดีอ่ะไปรอเขาเพื่อ forward เนี่ยอันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยกับลุงสุรชัยอย่างแรงเลยเนี่ยไม่เห็นด้วยไอ้พี่วันคือทักษิณเนี่ยเขาจะสู้ก็ต่อเมื่อเขาเห็นแล้วเขาเล็งคนนักธุรกิจเนี่ยเวลาเขาประเมินเขาก็ต้องเมินว่าเขาจะชนะกี่เปอร์เซ็นต์แพ้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเขาไม่เปอร์เซ็นต์ไม่ 99.99 นะเขาไม่ทำหรอก
ม่ไม่นี่มันไม่ใช่เสียงธรรมดานะพี่มันเสียงแบบชิบหายเลยนะชิบไม่อยู่เลยนะพี่อันนี้มันไม่ใช่ใครว่าจะมาไม่เก่งๆไม่รู้ว่าข่าวไอ้โอ๊กพันธงแท้ไปถึงไหนแล้วไม่รู้นะพี่วันกับพี่บูได้ข่าวมั้ยใช่ๆไม่ได้ดูเหมือนมันไม่ค่อยได้ตามไม่ค่อยได้ตามชินวัตรเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เพราะมีความรู้สึกว่าเค้าก็มันจะเล่นงานไงแล้วเค้าเป็นนักธุรกิจมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละถ้ามันเล่นงานมันลงนานแล้ววันนี้เลือกเอาเรื่องอื่นมาก่อนให้เราสับสนวุ่นวายในข่าวสารที่มันมั่วไปหมดตอนเนี้ยวันนี้ข่าวเรื่องนี้มันเวิร์คอยู่มันทําเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยข้าวซอยเข้าใจคําว่าตัดไม้ข่มน้ําป่ะมันเอาประเด็นมาหลอกล่อใช่มั้ยโอ้มันไม่ได้เอาจริงมันแค่จะบอกว่ามึงอย่าเผยมึงอย่าเผยมึงเผยกูเล่นมึงได้กูเล่นมึงได้เข้าใจไหมมันเหมือนขู่ไว้ก่อนอ่ะจริงๆเขาไม่ได้อยากทำร้ายทักษิณอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่พี่วันมองเขาขู่หนึ่งสองคือเขาเอาตังค์เขาเอาเงินเอาตังค์สมมติแล้วไงถูกป่ะพี่อาจจะได้เงินแล้วไงทีก็เออจ่ายตังค์ทีก็เล่นได้หมดทุกกายเหรอทำไมวันนี้ไม่เห็นมันจะฟื้นมาใหม่เออไม่เห็นมันจะทำอะไรกับวัฒนธรรมตอนนี้มันจะตายหงตายหาจะเป็นจะตายมันทำคนตายไปตั้งสองคนไอ้เหี้ยถึงวันนี้มันหายไปไหนอ่ะทหารเป็นพันๆมึงบ้าหรือเปล่าวัฒนธรรมกายข่าวเป็นเดือนพี่วันเห็นไหมถามหน่อยเถอะมันเป็นเฉพาะประเทศไทยและคนไทยหรือเปล่าพี่ที่เราลืมไปง่ายจังเลยอ่ะใช่ใช่เออคนไทยนี่ลืมง่ายเหลือเกินเรียกว่าอะไรนะสมาธิสั้นเราลืมไปเลยนะพี่ว่ามันง่ายขนาดไหนไม่ว่าปี53ปี54ที่เราโดนฆ่าที่เราโดนอะไรเนี่ยมันเราลืมไปหมดเลยอ่ะพี่ใช่ไงเราถึงต้องมีหน้าที่มาย้ำเตือนว่าเฮ้ยอย่าลืมเห็นยังเรื่องวัดธรรมกายเห็นไหมวันนี้มันเหมือนเล่นขายของไหมเหมือนเล่นขายของไหมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หลังไลน์ผมเนี่ยมีเพื่อนมีสมาชิกมีสหายที่เป็นพระเยอะเลยนะแอดไลน์ผมมาเนี่ยเยอะเลยนะเราพูดถึงหลวงพี่ได้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวก่อนคือเนี่ยถึงพูดถึงถุงวัดเนี่ยเหมือนกันว่าพุทธศาสนานะหลวงพี่หลวงพ่อคะถ้าฟังอยู่เนี่ยพระไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้ค่ะเพราะพุทธศาสนาคือประชาธิปไตยนะหลวงพี่หลวงพ่อไปดูซีรีส์พระพุทธเจ้าศาสดาโลกไปดูแล้วจะรู้เลยว่าพระพุทธศาสนาคือประชาธิปไตยมันคือความเท่าเทียมมันคือธรรมชาติมันไม่มีใครที่จะมาเหนือคนอื่นถูกไหมทุกอย่างมันต้องเท่ากันไม่ใช่ศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นที่ท่านรู้สึกว่าเอ้ยพระยุ่งไม่ใช่และท่านเข้าใจผิดแล้วดังนั้นแปลว่าขอโทษที่ก้าวล่วงท่านก็ไม่เข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถ้าท่านจะสู้เพื่อพุทธศาสนาท่านต้องมาสู้เพื่อประชาชนด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่ประชาธิปไตยมันไม่เกิดในประเทศนี้อย่างแท้จริงโดยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นราชาธิปไตยเนี่ยหาอยู่เนี่ยมันจะเป็นพุทธศาสนาอันแท้จริงได้ยังไงท่านมันเอาพระไปให้กราบมันอย่างเงี้ยไปรับบัตรอะไรนะพัดยศอย่างเงี้ยได้เหรอพัดยศเรียงลำดับรับพัดยศที่เห็นไหมโอ้เรียงลำดับรับพัดยศในขณะที่มันเฮี้ยนะมันทำลายศีลทุกข้ออ่ะแต่พระต้องไปรับพัดยศกับมันอย่างนี้มันอันนี้ที่แย่ที่แย่ไปกว่านั้นนะพระบางรูปก็ฉลองเลยนะจัดงานฉลองที่วัดเลยนะเออเป็นธรรมดาครับเขาฉลองเลยโอ้โหต้องฉลองเขาเรียกฉลองพัดยศครับทั้งหมู่บ้านต้องมาครับมันเป็นชื่อเสียงอย่างนี้หมู่บ้านเขาคุณเข้าใจป่ะสุดยอดเกลียดเหมือนเป็นเกลียดมากเลยนะผมบอกว่าพระคะพระหลวงพี่หลวงพ่อที่เป็นสายปฏิบัติจริงๆนะแล้วก็รักแล้วก็เป็นแบบเอาง่ายๆใกล้ชิดพุทธศาสนาที่สุดท่านต้องออกมาต่อสู้นะเพราะท่านคือประชาชนท่านเองก็ควรมีสิทธิ์ได้เลือกตั้งนะกฎหมายต้องแก้ให้พระเลือกตั้งด้วยนะนึกออกไหมเพราะว่าประเทศนี้มันคือของเราทุกคนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะเลือกผู้นำของตัวเองเพราะว่าการบริหารประเทศอ่ะพุทธศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่ทุกศาสนาแหละพี่วันไม่ได้พูดไม่ว่าคริสต์อิสลามพูดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ถ้าอยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทยจะนับถือศาสนาอะไรก็ช่างอ่ะทุกคนสิทธิเท่าเทียมกันต้องออกมาต่อสู้หมดเลยทุกศาสนาขอเรียกร้องเลยทุกศาสนาค่ะตั้งอิสลามตั้งคริสต์ตั้งพุทธ
คนเราคือความเป็นคนเราต่อสู้ความเป็นมนุษย์กันอยู่ถูกไหมข้าวซอยน้องบูวันนี้ถูกค่ะพี่ถูกแต่ต้องอย่างนี้นะคะว่าประเด็นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยคือถ้าคุณเข้าใจคําว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาคุณเข้าใจว่าประชาธิปไตยก็คือความเท่าเทียมแต่ไม่ใช่อย่าไอ้ล้นสุวิทนะไอ้นั่นไม่ใช่พุทธศาสนานะนั่นมันคือจิ้งเหลืองนะพี่คือมันเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ทำตัวเหมือนกับว่าแหมเอาอันนี้มาซึ่งบุรพามองเลยมันไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าพระที่เข้าใจจริงๆว่าให้คนเรามันเท่าเทียมกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเท่ากันตายไปแล้วไม่มีอะไรที่คุณเอาไปได้เลยเนี่ยคุณต้องพูดได้ท่านต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่าเจ้าแม่งไม่มีจริงเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าไปอห่อหมอโอ้ยยกกระบะสักมากันไปจนไม่เห็นว่าอะไรดีเลยคือความดีความชั่วที่จริงท่านต้องพูดให้ได้สิว่ามันคืออะไรไม่ใช่แบบนะไปกันใหญ่เนี่ยท่านมีสติอ่ะถ้าท่านมาทางนี้ท่านต้องมีสติพอที่จะมองออกว่าปัญญาที่แท้จริงคืออะไรอ่ะเพราะบูราไม่เห็นด้วยนะที่บอกเอ้ยเราเป็นพระเราไม่เกี่ยวคุณกรุณายุ่งเถอะค่ะหลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาทั้งหลายเพราะว่าเนี่ยมันคือชีวิตธรรมชาติการอยู่กับธรรมชาติคือการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่พูดอะไรเลยท่านไปหมอบกราบเขาไปรับพัดยศมาเฉลิมฉลองเพราะว่าได้เป็นพระท่านพระครูพระอาจารย์พระหาพระขอโทษค่ะพระอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเพื่ออะไรเข้าใจไหมพุทธศาสนาคือไม่มีแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังไม่เรียกตัวเองว่าพุทธเจ้าเลยรู้สึกว่าจะได้เงินเดือนได้ไหมครับพี่บูพี่บุรพาค่าตำแหน่งไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆเรื่องพระเรื่องอะไรไม่ได้เงินเดือนด้วยนะบัวร้อนไม่มีไงก็วัดบวรไงรัฐจ่ายปีละ30ล้านไงอย่างนี้เขาเรียกเงินเดือนหรือเปล่าวัดหลวงอ่ะได้อย่างนี้เรียกเงินเดือนไหมล่ะจ่ายปีละ30ล้านน่ะวัดพระธรรมยุทธ์เขาจับตังค์ไม่ได้ไม่ใช่เหรอเขาไม่รู้แต่วัดบวรธรรมยุทธ์เขาไม่ได้จับไงเขาให้ลูกวัดจับไม่จับไงให้คนอื่นจับไงมีคนในห้องกระจกจับไงอีสนองพระโอษฐ์อีทองขาทางไงอีอาจารย์โรงเรียนจิตรดาก็ไปยุ่งกับพระไงนะคนที่เงินสามสิบกว่าล้านเนี่ยคูณ11ปีเข้าไปอ่ะที่สมเด็จพระสังฆราชป่วยอ่ะเงินตรงนั้นอ่ะ300กว่าล้านอ่ะหายไปไหนอ่ะเงินวัดมันยังเอาถ้าคุณไม่แน่จริงๆคุณจะทำไม่ได้นะพี่หวานว่าไหมถ้าไม่แน่จริงๆทำไม่ได้แล้วคือไม่กลัวบาปกรรมไหนพวกสลิมบอกบาปกรรมไงไหนบาปกรรมอ่ะไม่เห็นบาปกรรมมันเกิดจากพวกมันเลยอ่ะพูดอย่างนี้ไอ้บอดไม่ได้เป็นเปรตอยู่วัดไหนสักที่เหรอแถวสนามหลวงใช่ไงก็ไอ้พวกสลิมมันเชื่อบาปกรรมนักใช่ไหมเอาเนี่ยถามคำว่าเงินพระแล้วสมเด็จช่วงเขาท่านก็ไม่ได้เอาไปเพราะท่านไม่ได้เป็นนะเพราะไอ้เหี้ยร้อนมันเสือกอวดรู้ไงนึกว่าเงินจะอยู่กับพระสมเด็จเกี่ยวไงแล้วสมเด็จเกี่ยวท่านก็มรณภาพไปเงินก็ไม่ได้อยู่ที่ท่านมันก็นึกว่าไปอยู่ที่สมเด็จช่วงนะมันก็เสือกออกมาตามล่าสุดท้ายมึงโดนเขาด่าให้มึงสงบป่าสงบคำเพราะไอ้นางสนองก็โอดของอีทอมเป็นคนเอาไปไงมันเรื่องมันเลยเงียบไงไม่งั้นมันคิดดูนะตอนนั้นน่ะจำได้ไหมที่มันโจมตีสมเด็จช่วงทุกวีทุกวันเอาผ้าอนามัยไปถวายอะไรมันเหี้ยขนาดนั้นน่ะจำได้ไหมจำได้พี่จำได้รถอะไรมันเข้ามาขนาดรถอะไรโรลส์รอยซ์มันเข้ามาให้เป็นเรื่องแล้วถ้าสมเด็จช่วงไปเอาเงินตรงนี้มาจริงๆมีเหรอมันจะไม่โจมตีมีเหรอมันจะปล่อยก็มันโดนด่าให้เงียบไงพี่จำไม่ได้อะทีหลังตกลงก็ไม่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นก็ไปขึ้นไปทีกับปปส.ไปดูนั่นนี่แทนไอ้ข่าแม่งแล้วอีทอมเนี่ยอยู่เบื้องหลังเนี่ยบาปไหมเอาเงินวัดไปเนี่ยบาปไหมถามคำนะไอ้พวกสลิมนะไม่บาปนั้นบาปกรรมไหนมึงบอกมีบาปมีกรรมไหนตัวบาปแม่งอยู่ไหนวะไม่เห็นทำร้ายพวกมันเลยพวกมันยังลอยหน้าลอยตาทำยังไงดีให้เขามองจุดนี้ว่าเฮ้ยกูไม่ได้กล่าวหาเจ้ามึงลอยๆนะคือเจ้ามึงเอาไปจริงๆอ่ะพี่วัน
บุรพาอยากชวนคุยตรงเนี้ยทุกวันนี้มันยังหาว่าเรากล่าวหาเอาเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้นะเอาความไม่จริงมาพูดอย่างน้องต้องมีหลักฐานพูดหรือว่าไหนเอาหลักฐานมาดูสิต้องมีโอ้โหแบบคือเอาหลักฐานมาดูทำไงดีพี่วันทำไงต้องเอาหลักฐานมาโชว์ให้มันดูเรื่องนี้ไหมเคยโต้แย้งเรื่องกษัตริย์รวยที่สุดหรือเปล่ามันรู้ไหมไอ้น้องคริสตัลลิสเนี่ยไม่พูดไม่พูดมันเอาเทปป้าหนิงมาพูดแล้วมันก็ไม่ได้ออกตรงๆพี่มันจะฟังบางเรื่องมันไม่เลือกฟังไงน้องบูมันก็พูดถูกพี่ใช่ป่ะเอาอย่างนี้มันพูดแต่เปลือกทีนี้มันไม่ใช่มีอย่างนั้นอย่างเดียวมันมีอย่างอีกหลายประเภทที่ทำยังไงก็ไม่ฟังอ่ะทำยังไงก็ไม่จริงมันเป็นเรื่องโกหกเมื่อไหร่พวกมึงจะยอมรับว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้สักทีวะพี่หนูไม่เข้าใจจริงนะไม่พี่วันใครก็แบ่งเป็นเรื่องกล่าวหาลอยๆอ่ะไม่พี่วันเชื่อว่าไอ้คนที่ออกมาแบบนี้มันหนึ่งมันอาจจะถูกจับตั้งแล้วก็มันต้องมีผลประโยชน์เอามือกระดาลาอย่างเงี้ยถามคำว่าดาราที่มันออกมาอวยกษัตริย์อย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยนะอย่างไอ้บินมันลือเล่นเนี่ยถามคำว่ามันก็เป็นคนเหมือนจะเป็นคนทำดีมาตลอดแต่สุดท้ายมันก็ไม่แยกดีแยกชั่วมันก็รู้ว่าคนตายทำไมมันจะไม่เห็นเหมือนอีท็อปอีเหมียวเนี่ยคนตายมันมาบอกว่าเออตายจะได้ก็ดีคือมันจะมีคนเจ็บปวดหัวใจมากที่ว่ามันได้ผลประโยชน์คือยังไงมันก็ได้ผลประโยชน์พวกนี้มันอยู่ช่อง3ช่องทหารอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคือถ้ามันไม่ทำแบบนี้มันก็ลำบากกับอาชีพมันนะแต่พี่มันเชื่อว่าสำหรับประชาชนที่ทำมาหากินหาเช้ากินข้ามจริงๆเนี่ยแล้วแต่วันนี้ที่โดนผลกระทบอ่ะยังไงเขาก็ต้องเห็นอ่ะเขาต้องรู้สึกคือเราก็ไม่รู้ไอ้น้องที่สลิปอะไรแม่งทำอาชีพอะไรมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงจริงๆมันมีนะพี่วันจริงๆมันก็ไม่ได้มีคนเข้าไปดูมันเยอะหรอกนะมีอยู่20 30คนผมเนี่ยแหละไปดูนะผมคนนึงแหละพวกคุณน่ะแหละก็ไปดูเค้าเราก็พูดถึงอันนี้ยกในเคสนี้เฉยๆพี่เพียงแต่บุรพากำลังมองว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยทำไมมันยังมีคนบางกลุ่มพูดอยู่ได้ว่าเราเนี่ยเต้าข่าวเราเนี่ยพี่คะจะเต้าอะไรเยอะขนาดนั้นป่านนี้คือยังเต้าแล้วมีคนเต้าเหมือนเราเพิ่มขึ้นไม่ผิดปกติบ้างเหรอวะไม่อยากรู้บ้างเหรอว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยไม่เข้าใจสหายปักศีลบอกว่าเมื่อกี้พี่วันก็เพิ่งเข้าไปอ่านเหมือนกันข่าวที่มันผ่านแผนไอ้พวกคลุมสื่อออนไลน์เนี่ยให้สแกนลายนิ้วมือใบหน้าและบัตรประชาชนเพื่อเปิดใช้ซิมการ์ดจัดตั้งศูนย์กลางบริหารอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนะแล้วถ้าอย่างพวกเราอ่ะพี่วันขอถามด้วยไม่แน่ใจไม่ได้ไปอ่านละเอียดแล้วอย่างเราซื้อซิมการ์ดมาก่อนเราก็ต้องไปแก้หรือเปล่าเราต้องไปสแกนลายนิ้วมือสแกนหน้าให้มันใหม่ด้วยไหมหรือว่าสำหรับคนที่ซื้อซิมใหม่เท่านั้นหรือยังไงอันนี้พี่วันไม่เข้าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ่ะจะทำต้องบูรุมันต้องทำไปเพื่อไม่มันจะควบไม่ควบไม่แน่ใจพี่บูก็ไม่ได้ซื้อซิมใหม่หรือบูซื้อซิมใหม่แล้วใช้อะไรวะไม่เคยซื้อซิมใหม่อะค่ะพี่ไม่เคยคือเอาง่ายๆนะถ้ามึงบอกว่าเป็นซิมใหม่กูก็จะไม่ซื้อซิมใหม่อะพวกกูไม่อยากจะเป็นสแกนเข้าใจไหมยังคือเมื่อไหร่ประชาธิปไตยกูถึงจะสแกนเข้าใจปะเลิกใช้ไปเลยถ้ามันบังคับอย่างนี้ก็เลิกใช้ไปเลยประเทศเฮ้ยประเทศคอมมิวนิสต์เขายังไม่มีอย่างนี้เลยเนี่ยมึงจะทำอะไรเนี่ยมันบังคับขนาดนี้เนี่ยเราเลิกใช้ไปเลยไม่ต้องใช้แล้วใช้ลายคอมเอาไม่มันต้องใช้ยังไงมันก็ต้องใช้แต่ว่าว่ามันน่าจะทำกับซิมใหม่ไงคนที่ซื้อซิมใหม่ไงหวังว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าซิมเก่ามันจะไปนั่งสแกนแล้วก็ไม่ไปทำสักอย่างเราไม่ไปสักอย่างมึงจะทำอะไรได้ไม่แบบนับวันแม่งยิ่งเยอะไอ้ประเทศเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะน้องบูมันมีสหายน้องคันแทน่าน้องคันแทน่านะน้องคันแทน่าบอกว่าพี่ครับมันมีข่าวไอโอเรื่องมุสลิมจะยึดครองประเทศอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าแกได้รับข่าวไอโอมานะอยากจะส่งเนื้อหาข่าวให้ลุงนี่หมายถึงใครครับลุงสุรชัยเหรอครับหรือลุงสนามหลวงเอ้ยถ้ามันจะยึดก็ปล่อยมันยึดไปเลยเชื่อผมเถอะแล้วมันต้องทำอะไรหรอถ้ามันจะยึดจริงๆอ่ะให้มันยึดไปเลยมันไม่มีใครจะมาครอบครองได้หรอเพราะว่าการนับถือศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกคนนะต่อให้น้องก็เห็นเหมือนพวกสลิมเนี่ยมันเป็นปัจเจกถูกไหมเหมือนปัจเจกว่ามันคลั่งเจ้ามันรักเจ้าอย่างเงี้ย
มันห้ามกันมันไม่ได้แก้ความคิดกันง่ายๆนะเรื่องความศรัทธาคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางหรอกมันจะครอบต่อให้มันสร้างมัสยิดมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าสุดท้ายศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีถูกไหมล่ะคือถ้าเราไปคิดว่ามุสลิมจะมาครอบครองเราแล้วเราเอ้ยอย่างนี้เราก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะสมมติว่าจะมาให้พี่วันไปนับถือมุสลิมพี่วันก็ยังไม่อยากนับถือพี่วันชอบพูดอะทำไมอะถึงแม้ว่าพี่วันก็จะไม่เคยไปว่ามุสลิมหรือคริสต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันไม่เกี่ยวนะมันเป็นเรื่องของความศรัทธาคนนะน้องมันจะมาครอบงำกันง่ายๆมันไม่ใช่นะน้องก็เห็นหรือเปล่าขนาดวันนี้เราจะแก้ไอ้ความตาสว่างให้คนที่มันถูกครอบงำมันยังยากเลยมันไม่ง่ายหรอกมันจะมาครอบงำอย่าไปฟังข่าวแบบนี้มันยุ่งให้คนไทยมันตีกันประเทศอเมริกาเนี่ยเขานับถือกี่ศาสนาน้องคิดว่าเขานับถือกี่ศาสนาทำไมเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยเอาอย่างนี้ละกันไปดูกรุงเทพแบบวัดชนวัดยังมีเลยเชียงใหม่เนี่ยวัดประตูรั้วชนรั้วประตูรั้วชนกันยังมีเลยวัดอ่ะจะกลัวทำไมวัดตรงนั้นเป็นวัดพุทธได้ไหมล่ะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโอ้ยไปสู้คนพุทธได้ไงแล้วคนพุทธเยอะแยะสนใจดีกว่าว่าอีกี่รอสิเนี่ยมันจะขึ้นคลองลาดวันไหนแล้วมันจะทำอะไรประชาชนไหมประชาชนจะอยู่ยังไงมันดีกว่านะหรือไอ้เรื่องเนี้ยที่มันจะลงทะเบียนจะสแกนม่านตาสแกนหน้าเราเนี่ยมันจะทำไปเพื่ออะไรรู้ไหมพี่วันว่าแม่งจะทำมันจะเริ่มเป็นเผด็จการเกาหลีเหนือเข้าไปทุกทีแล้วผมว่ามันถ้าเกิดคนเห็นผมว่ามันจะทำเพื่อให้พวกเราประชาชนเนี่ยกลัวไม่กล้าจะใช้ลงใช้ไลน์ใช้โทรศัพท์ต่อสู้ไงใช่ถูกเอออย่างงี้มันน่าจะเป็นแบบนี้ไม่กล้าฮะคนไทยจะทำให้คนไทยไม่กล้าเปิดคลิปพวกเราดูไงเออมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแผนมันผมรู้นะไอ้พวกนี้มันเพราะว่ามันบล็อกขนาดมันบล็อกนะคนไทยเราก็หาวิธีดูติด VPN อย่างเงี้ยเออเอาดิผมยังคิดเลยว่าเอ๊ะจะหาวิธีทำแอปน่าจะดีนะเทคโนโลยีอ่ะงั้นเราคุยกันนิดนึงสหายท่านไหนหน้าซีบอกที่รู้เรื่องนี้นะมาแชร์กันหน่อยสมมติอายกตัวอย่างว่ามันทำอ่ะเกิดเราโดนให้มันสแกนอย่างเงี้ยซิมเราอ่ะใส่โทรศัพท์แล้วเราเล่นไลน์เงี้ยแต่ไลน์เราเนี่ยเราตั้งอวตารเนี่ย IP เรามันอยู่ที่ญี่ปุ่นมันจะจับเราได้มั้ยออมันจะตามเราได้เหรอว่ามันจะมันน่าจะตามได้ถ้าซิมทะเบียนนะคืออะไรไม่แต่ทุกวันนี้ซิมแน่นเวลาเราซื้อซิมมันก็เอาบัตรประชาชนเราไปอยู่แล้วใช่ใช่ไม่มันต้องสแกนหน้าสแกนอะไรแต่ไอ้เรื่องสแกนมันแค่เพิ่มเติมมาถ้าถามเขาว่าเอาบัตรประชาชนไปมันก็เห็นหน้าตาดีไหมแค่เพิ่มความกลัวมันก็เอาเราเพิ่มความกลัววันนี้ถามตามเวลาจะหายท่านไหนซื้อซิมคนอยู่กะลาแลนมันก็ขอดูขอบัตรประชาชนหมดอ่ะลงทะเบียนวันนี้มันต่างกันตรงไหนพี่วันก็เลยงงมันก็เอาประชาชนเราไปหมดนะพี่วันก็ต้องให้เขานะขนาดซื้อซิมที่เป็นเติมเงินมันยังต้องเอาบัตรประชาชนเราไปลงทะเบียนเลยเขาซอยแล้วมันจะตามตัวเราไม่ได้ยังไงถูกไหมขอโทษค่ะพี่หนูเป็นอะไรไม่รู้สัญญาณหายไปตลอดเลยสงสัยไอ้บอร์ดแม่งมาเล่นแผงอะไรมั่งอีห่ากลับมาแล้วค่ะน้องคันเทน่าโอเคก็ดีแล้วค่ะไม่รู้น้องคันเทน่าผู้หญิงผู้ชายเนาะแต่แบบว่าก็ดีแล้วฟังก็อย่าไปดีแล้วล่ะน้องอย่าไปมาอย่างเสียงพวกเราใช่ไหมว่าพวกเราได้ข่าวหรือเปล่าก็ไม่เห็นได้ข่าวนะไอ้เรื่องบอกมุสลิมมันข่าวมันมีมานานแล้วเปล่ามันเหมือนมันก็พูดอย่างนี้มาตลอดอ่ะเอามานานแล้วก็ดีฝั่งน้องแคนทนาเป็นมุสลิมไหมหรือไม่เป็นไม่ได้เป็นใช่ไหมเราอย่าไปกลัวเลยครับผมเชื่อผมเถอะถ้ามันจะยึดก็ให้มันยึดไปเลยฝากแล้วฝากสื่อสารไปถึงเขานะเขาก็คือประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเป็นคริสเวลาเราเดือดร้อนพวกเราเดือดร้อนหมดนะเขาไม่เลือกนะว่าเราศาสนาอะไรอ่ะนะกษัตริย์เนี่ยนะทหารที่เหี้ยนะมันเอาเงินเราไปมันไม่ได้มานั่งคัดเลือกนะ
ว่าเอออันนี้เงินของศาสนานี้ไม่เอาอะไรเงี้ยนะมันโดนกันทั้งหมดแล้วน้องโดนกันทั่วนะไม่มีใครอันนี้เขาเรียกว่าคุณได้สิทธินั้นทุกคนได้สิทธินั้นที่โดนมันอย่างเท่าเทียมอย่างเท่าเทียมอ่ะโดนมันโกงอย่างเท่าเทียมไม่มีใครได้ถูกกว่าใครยกเว้นไอ้พวกที่เป็นนายทุนข้างมันอ่ะเออเมื่อวานก่อนพี่วันขับรถผ่านไปแถววิภาวดีก็เห็นตึกไทยเบฟที่วิภาวดีหรือแถวไหนจำได้โอ้โหไอ้ตัวโคตรนี่แม่งตัวใหญ่มากอ่ะแม่งครึ่งตึกอ่ะตัวครุฑอ่ะซีบีเนี่ยแม่งถ้ามันหล่นลงมาเนี่ยโอ้โหมันทับคนเนี่ยคือแสดงถึงความให้เห็นอย่างชัดเจนอันนี้ไม่ต้องมาเรียกอะไรนะถามเขาว่ามีบริษัทกี่บริษัทที่มีครุฑเป็นตึกที่ตึกอ่ะไม่ต้องอ้อมเลยนะมึงรับตรงๆเลยตัวใหญ่ที่สุดในประเทศตรงเลยว่ามึงไงแม่งเครือข่ายเจ้าถามคำว่ามึงถ้ามึงไม่แน่จริงมึงกล้าเอาครุฑตัวแม่งอย่างกับตึกสามชั้นอ่ะตัวใหญ่ประมาณตึกห้องสามชั้นอ่ะโหแม่งคงเป็นครุฑที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะพี่นี่มันติดคุดเนี่ยคือกว้างไปถึง3ชั้นน่ะไปดูทีวีเหมือนกันมันสีรอมันไม่ตัวเบลเริ่มคุดติดตัวเบลเริ่มตัวใหญ่มากเออมันมีเห็นหรือยังอีน้องคิสตอลิสมึงหลักฐานเนี่ยมึงก็ไปถามที่ตาคุดเนี่ยนะของใครวะเดี๋ยวนะคุดเนี่ยพูดเรื่องครุดนิดนึงพี่วันครุดเนี่ยนะเขาจะมีตำนานครุดยุทธนาคใช่มั้ยจริงๆแล้วครุฑเนี่ยมันจะกินนาคตลอดนาคจะแพ้ทางครุฑตลอดก็ใช่ๆครุฑเนี่ยเป็นพาหนะของพระนารายณ์นะพี่เพราะฉะนั้นไอ้การที่เอาสัญลักษณ์ครุฑขึ้นมาขึ้นเนี่ยบุรุษภาก็ไม่เข้าใจนะว่าเพื่ออะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่ใช่พุทธแน่นอนไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วนะพุทธศาสนาไม่เคยนับถือสัญลักษณ์เลยทั้งสิ้นทีนี้ไอ้การเอายกไอ้ตาครุฑขึ้นมาเนี่ยการูด้าเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกการูด้าซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอินโดนีเซียเหมือนกันแล้วก็เอาขึ้นมาเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้ครุฑเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันกับนาคแล้วแม่ของไอ้ครุฑเนี่ยขออธิษฐานว่าเมื่อลูกถ้ามีลูกเกิดมาเมื่อไหร่เนี่ยขอให้ลูกสามารถที่จะกินลูกของเมียอีกเมียหนึ่งได้พี่นึกออกไหมนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมครุฑมันถึงกินนาคและชนะนาคทุกครั้งเพราะแม่ของครุฑเนี่ยมันขอพรไว้นี่ตำนานนะตำนานที่เขาเขียนนะตำนานนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือมันก็เป็นพาหนะยานเป็นพาหนะของพระนารายณ์และครุฑบุรพาก็เลยไม่เข้าใจว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับราชวงศ์วะงงไม่มีในพระศาสดาโอพระนารายณ์มีอยู่ในศาสนาพราหมณ์อย่างมั้งหรืออะไรหรือฮินดูหรืออะไรใช่ปะพราหมณ์ค่ะพี่พราหมณ์กับฮินดู is under same พราหมณ์ใช่ไหม under same ใช่ไหมคือนี่เห็นไหมน้องเทสโรนยังบอกครุฑประยวยเลยเห็นไหมมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครุฑประยวยครุฑจุ๋มจิ๋มด้วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากมันก็เสื่อมไปมันก็อะไรมันก็แค่สัตว์แค่เราไม่รู้เนี่ยเอาอีคุดเนี่ยถ้าไปเอาอะไรกระท้อแม่งตกลงมาแม่งจะแตกอะมันไม่ได้เห็นมันจะลอยขึ้นฟ้าเลยเนี่ยนับถืออะไรกันแต่ละอย่างประเทศไทยเนี่ยสุดยอดสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจแล้วเราขำจริงก็คือพี่วันก็เคยพูดไปแล้วหลายทีว่าเวลาผ่านไปอีตึกเซนทันเหมือนกันอีห้างเซนทันแม่งก็มีคุดติดนะแล้วขำไหมห้างในประเทศไทยแม่งมีคุดติดทุกห้างอะแล้วมาดูประเทศอื่นดูมันน่าอายขายหน้ามันไม่ได้น่ายกย่องลืมถามเพื่อนชาวต่างชาติว่าคุณคิดยังไงกับการูด้าบนตึกนั้นต้องลงถามนะมิสหายท่านไหนมีเพื่อนต่างชาตินั้นลงไปถามว่า what do you think การูด้า on the building บูว่าเขาคงคิดไม่ถึงอะพี่ว่ามันคือสัญลักษณ์ของความเป็นความเป็นเจ้าพ่อเจ้าของหรือเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเป็นต๋งอะเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะข้าต๋งอะพี่เนาะข้าต๋งเก็บต๋งคือเหมือนกับว่าอันนี้ไอ้เครือข่ายโกใครอย่าแตะต้องใครอย่าแตะต้องไงมันเป็นมาเฟียตาคุดว่ามาเฟียตาคุดมาเฟียตาคุดเยี่ยมพี่อันนี้สุดยอดตามไปนี่เราเรียกมาเฟียตาคุดที่ทุกคนว่ามาเฟียตาคุดเย่มาเฟียตาคุดเยี่ยมการที่เห็นแม่ทุกเอกสารราชการนะแม่งจะขึ้นหัวตาคุดตลอดไม่ว่าจะเป็นโฉนดเราไม่จะเป็นทะเบียนจะเป็นอะไรก็ตามแต่แหละ
ไม่ถามมันเกิดยักษ์อะไรไม่เข้าใจงง What do you know Garuda Mafia What Garuda for what ฉันหลังงง You don't know Garuda You know the Nazi Garuda Mafia ประมาณนั้นที่คำถามน้องบูหน่อยดิไอ้ Garuda เนี่ยอย่างเมืองฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้มีครุฑอยู่แล้วถูกไหมแล้วเขาไม่มีค่ะพี่แล้วเขามีศัพท์คำนี้ได้ไงอ่ะGaruda มันเป็นภาษาสันสกฤตอะค่ะพี่เป็นภาษาสันสกฤตโบราณซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์เนี่ยอย่างของอินโดนีเซียเนี่ยเขาใช้การสายการบิน Garuda เนี่ยคือครุฑนะคะพี่มันก็มีเรื่องรามายณะที่มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดคือรามายณะที่มันเป็นวรรณกรรมของอุษาคเนย์ทั้งหมดมาตั้งแต่เอเชียใต้มาจนถึงเราเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวพันกันหมดนั่นแหละค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมคือต้องบอกว่าศาสนาพราหมณ์กับฮินดูเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องราวของรามายณะทั้งหมดเนี่ยค่ะพี่เรื่องราวของรามเกียรติ์เนี่ยเพราะรามเกียรติ์มันแค่ปางหนึ่งของพระนารายณ์อวตารแต่จริงๆแล้วพระนารายณ์ก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งของศาสนานี้ท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นGaruda เนี่ยเขาตั้งชื่อGaruda แต่มันไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยครับมันคือสัญลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซียด้วยเพราะว่าเขาก็มีพิธีกรรมการแสดงอัลลัมเหมือนกับเราเหมือนกันเพราะไอ้รามายณะเนี่ยแม่งมีทุกประเทศในภาคพื้นดินใช่เขาก็Garuda ครุฑแต่เขาก็เป็นครุฑแบบของเขาอะนะไอ้เราแม่งก็มาทำเป็นภาษาไทยใช่เนี่ยเราเห็นหรือยังว่าไปเอาเขามาแล้วก็เสือกมาอวยซะเป็นศักดิ์สิทธิ์ใช่มึงไม่แล้วจริงๆในเรื่องในตำนานนะพี่ครุฑเนี่ยนะมันพาเมียใครไม่รู้สักคนหนึ่งอ่ะหนีในวิมานฉิมพลีอ่ะที่เคยได้ยินไหมกากีไปเป็นชู้กับเขาเนี่ยพี่ดูดิแล้วที่บุรพากำลังมองอีกอย่างนึงคือครุฑเนี่ยมันกินนาคซึ่งเป็นพี่มันเองใช่มันก็ไม่ได้พี่วันนึกออกไหมก็มันยิงพี่มันไงมันฆ่าพี่มันไงพี่เหมือนกันเลยจริงๆหรือว่ามันเกิดจากนี้มันเกิดจากอะไรมันจะลงตัวขนาดไม่แน่ใจหนูไม่รู้ว่าไอ้ตาครุฑเนี่ยมันเอามาใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องไปลองศึกษาดูอาจจะต้องไปลองศึกษาดูวันนี้ร .9 หรือว่าเริ่มมาตั้งแต่ร .5 วันนี้ผมแอบไปฟังไม่แน่ใจไปฟังคลิปของลุงสนามหลวงมานะน่าจะเป็นคลิปวันอาทิตย์เป็นจะมีแอบฟังทำไมก็ฟังไปเลยตรงๆไปแอบไอ้ฟังตรงๆนั่นแหละจะมีเสียงของอันดรูเมคเกอร์เอามาพูดก็ดีใจที่เขามาร่วมกับพวกเราแต่ว่าเฮ้ยจริงเหรอจริงครับจริงแอนดูเขาบอกโคลนเหรอมาออกรายการลุงสนามหลวงอ่ะจริงเหรอแล้วมีผู้หญิงไม่รู้พี่อะไรนะมาแปลภาษาอังกฤษให้ลุงฟังอีกทีนึง ลุงก็คุยภาษาไทยแล้วให้พี่คนนี้ภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเหรอไม่รู้เหมือนกัน ก็แปลกันไปกันมานะก็พอเข้าใจว่าพูดเรื่องเกี่ยวกับไอ้เราหอยแหละตอนสมัยเป็นเด็กอะว่าอุปนิสัยเป็นยังไงอยู่คือเขาเอนดูเนี่ยเขามีเพื่อนคนอังกฤษมั้งเป็นเพื่อนก็คือเคยเป็นเพื่อนกับไอ้เสียเนี่ยเคยไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันโรงเรียน boarding school ด้วยกันมันเป็นเด็กเป็นเด็กสปอยโดนสปอยมาทำอะไรเป็นเด็กที่เกเรผูกเชือกรองเท้าให้เป็นอ่ะพี่อายุ13อ่ะยังผูกเชือกรองเท้าตัวเองไม่ได้อ่ะเพราะว่ามีคนผูกให้ตลอดนี่คือสิ่งที่แอนดูก็ลงใน Facebook ด้วยนะตอนนี้แล้วมีอีกอันนึงที่บอกว่าแล้ววันนึงเนี่ยไอเซียนบ้าหอยเนี่ยมันก็ชวนเพื่อนคนอังกฤษเนี่ยไปเที่ยวเมืองไทย พอเพื่อนมาเที่ยวเมืองไทยปุ๊บพอเข้าวังมามันก็ให้เพื่อนเนี่ยกราบมันเข้าใจไหมเข้าวังไปเขาก็กราบกันหมดเลยอ่ะก็เลยทุกคนก็ตกใจหมดเลยว่าก็ยุโรปเขาไม่มีกันแล้วไงคือมันเขาเลิกทาสไปตั้งนานแล้วไงระบอบนี้ก็เลยมีคนชอบมันและที่น่าเสียใจอย่างหนึ่งคือเอนดูเนี่ยเขาเป็นคนต่างชาติแต่เขารู้เรื่องราวกับเจ้าเยอะกว่าพวกเราอีกพวกเราคนไทยอ่ะเจ้าของพวกเราแท้ๆน่าจะศึกษากันหน่อยเนาะยิงพี่แล้วขึ้นเป็นเจ้านี่ก็มันไม่ใช่ว่าศึกษาหรอกมันปิดมันเลือกที่จะไม่ศึกษามากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่าพวกนี้มันคือสมมติเทพนะก็อยากจะบอกให้คนที่ไปด่าป้าหนิงไงเนี่ยไปศึกษากันบ้างไงเพราะเดี๋ยวนี้พวกเราก็มาแฉกันเยอะแยะใช่ไหมคลิปอะไรก็มันเยอะแล้วตอนเนี้ยมาก
ปิด YouTube เนี่ยเจอเลยไม่ต้องไปเปิดนานไม่ต้องหานานเจอเลยเชื่อผมเนี่ยว่าไปแล้วคุณแอนดรูว์เนี่ยเขาไม่ได้มีมุมมองแค่พวกเราไงคือมันไม่ใช่คนในประเทศไทยแล้วอย่างเราเนี่ยเกียรติเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะแค่เป็นด้านเดียวไหมจริงๆเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่ต่างชาติที่เป็นประเทศอื่นๆแล้วคุณแอนดรูว์เขารู้จักจริงๆมาแชร์ก็ดีนะจะได้รู้ว่าคือพวกอีข้างเจ้ามันจะได้เลิกบ้าไงว่าไอ้ที่มึงบอกว่า king of the king เนี่ยเขาขากถุยใส่พวกมึงอยู่หลักฐานนี่ไงมันต้องการหลักฐานเนี่ยเอ็นดูนี่คือหลักฐานเลยแหละคุณมึงจะบอกว่าต่างชาติเขาจะมาถามคำว่าเขามาด่าเขาได้ประโยชน์อะไรเขาไม่มาได้ผลประโยชน์อะไรเลยทักษิณจะไปซื้อเขาเหรอคนต่างชาติเขาไม่มีทางจะมาอะไรนะเขาเรียกอะไรคนพวกนี้เขาเป็นคนมีอุดมการณ์คนต่างประเทศเขาไม่มาแบบเขาไม่ใช่เขารบสิทธิของตัวเองและสิทธิของคนอื่นต่างชาติเขาไม่ผมว่ามันเหลืออยู่ประเทศเดียวหรือเปล่าครับพี่วันพี่บูที่ยังให้ประชาชนมากราบเนี่ยเหลือประเทศเดียวที่มากราบต้องคานเนี่ยยังมีอยู่เหรอกราบขนาดนี้ก็มีประเทศเดียวกราบขนาดนี้มีประเทศเดียวแต่ว่าบอกการปกครองแบบนี้พี่วันเล่าไม่จบขอเล่าเรื่องพม่าเมื่อกี้เล่าฟังไอ้น้องก็เราบอกว่าเนี่ยก็เดินไปตรงตลาดผมก็เดินไปตรงตลาดผมก็เห็นคนเนี่ยแต่งแบบว่านึกถึงสาวพม่าไหมเอาแป้งเขาเรียกอะไรนะแป้งแอมใช่ไหมเคยเห็นเหมือนกันปรากฏว่าธนาคารค่ะพี่ธนาคารเสร็จปั๊บก็ไปยืนซื้อของข้างๆปรากฏว่าพูดเกาหลีเสร็จปั๊บโอ้โหก็ถามว่าเฮ้ยมึงไอ้นี่คนเกาหลีเหรอวะทำไมแต่ไม่ใช่มึงคนพม่าก็คือเพื่อนเขาอยู่พม่าเขาก็เลยบอกพวกนี้ไม่ใช่เกาหลีเป็นคนพม่ามันดูซีรีส์เกาหลีจะมาพูดเกาหลีได้โอ้โหทำไมเซอร์ไพรส์ไหมนี่ไงไปดูถูกเขาไว้มากพม่าเขาพูดได้30ภาษานะพม่าเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเข้าใจหมดนะพี่เพราะว่าเขาดูทีวีบ้านเรานะยิ่งขึ้นไปบนดอยตรงพระธาตุอินแขวนข้างบนเนี่ยหูชัดมากเลยบอกเลยช่อง3579เนี่ยแล้วก็ดูภาษาไทยนะพี่เขาฟังรู้เรื่องหมดเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยเรื่องที่ไม่คือพี่วันคิดอย่างนี้คือเราต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยเขาดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยจนเขาพูดเกาหลีได้เนี่ยแล้วเราแม่งก็ดูเนี่ยคนไทยเราก็ดูซีรีส์เกาหลีเยอะนะหรือจริงๆคนไทยนี่แต่มันภาคไทยมันภาคไทยนี่ไงคนไทยก็พูดได้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโอเคไม่เราพูดถึงเรากำลังจะบอกว่าไอคือพี่วันไม่รู้นะคนไทยบางคนก็อาจจะเก่งที่เราไม่ใหญ่โตโยต้าฮอนด้าคือกำลังจะบอกว่าเราอย่าไปดูถูกคนอื่นประเด็นที่กำลังจะพูดเนี่ยอย่าไปดูถูกเขาว่าประเทศเขาด้อยพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขากำลังจะก้าวล้ำนำเราไปแล้วนะประเด็นเป็นอย่างนั้นบูรพาคอนเฟิร์มพี่ว่าทุกชาติอะค่ะตอนนี้พัฒนาการทางความคิดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิดหรือว่าการนำเสนอเนี่ยเขานำประเทศไทยหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามพม่าเขมรนะคะลาวเองก็ดีเนี่ยเก่งค่ะเด็กรุ่นนี้เก่งต้องบอกเลยว่าเก่งเทียบกับเด็กไทยแล้วเนี่ยยังห่างไกลกันเยอะป้าหนิงเองป้าหนิงด่าใครครับป้าหนิงด่าพ่อผมไหมครับป้าหนิงครับจะบอกว่าไอ้น้องเอ้ยมึงก็วันมึงจะดู YouTube มึงก็เสือไปเปิดดูประเทศอื่นเขาบ้างนะเขาด่าพ่อมึงทำไมมึงไม่ต้องมาถามป้าหนิงหรอกมึงไปค้นหาด้วยตัวเองพี่วันบุรพารู้สึกได้อย่างนึงว่าน้องๆคนที่พวกโทรเข้ามาหาป้าหนิงเนี่ยเขาไม่ได้มีความพยายามในการหาความรู้เลยนะคะคือน้องระดับที่มันพูดเนี่ยคือมันไม่มีสติขนาดที่ว่าเด็กรู้ตัวว่าพูดอะไรอ่ะพี่ฟังแล้วมันแบบมึงงงอ่ะมึงตั้งธงมามึงจะพูดคำนี้จดสคริปต์แค่นี้แล้วก็จะย้ำจะพูดแค่นั้นแล้วพูดจบแล้วก็คือเถียงต่อไปได้อ่ะป้าหนิงถามเลยไม่เคยตอบป้าหนิงได้เลยซึ่งจะเป็นเด็กที่มันมีการศึกษาหรือเด็กที่มันบุรพาไม่ได้ดูถูกนะแค่มองว่ามันถึงเป็นแค่แฟชั่นไงพี่แฟชั่นที่ต้องมาด่าฝั่งนี้เพื่อจะสร้างคะแนนให้ตัวเองบุรพาเลยไม่อยากให้ราคาพวกมันเยอะไงเพราะคนที่เก่งจริงไม่คนที่เอาจริงไม่กล้าใครกล้าเถียงป้าหนิงอ่ะไอ้พวกที่แบบเนี่ยอย่างน้องคริสตัลลิสเนี่ยทำไมไม่ไปประเปรย์ทั้งวันหนิงอ่ะพูดจริงๆ
มึงมาพากเสียงเขาอยู่ทำไมเก่งจริงเอาตรงดิเออมาอ้อมทำไมอ่ะใช่ป่ะถามจริงคนที่กล้าจริงๆเนี่ยที่จะกล้าชนกับป้าหนิงจริงๆอ่ะไม่มีสักคนนะคะพี่แล้วมึงบอกว่ามึงรักพ่อมึงเนี่ยนะกำมอนเออจริงจริงถูกต้องแทนพ่อให้ได้ดิเออมึงต้องเอาพ่อดีของพ่อมึงมาก็ไอคนที่รักอ่ะเหมือนเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ถ้ามึงแน่จริงมึงบอกมึงรักพ่อมึงจะเป็นข้ารองพ่อบ่านี่ถือว่ามึงเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเจ้านะพ่อดีก็หนีไม่พ้นถุงยังชีพกับ 4,000 โครงการมีแค่นี้แหละเคยดูหรือเปล่าแฟนพันแท้รายการแฟนพันแท้เวลาปัญญาเขาถามทุกเรื่องมึงต้องตอบได้ถูกต้องแล้วครับเออใช่ต้องครับโครงการ 4,000 โครงการมึงต้องไล่ครบนะเออมึงตกนะอย่างนี้มึงไปออกแฟนพันแท้ไม่ได้เลยเห็นเหงื่อหยดเนี่ยรู้เลยว่าหยดเนี่ยเหงื่อใครต้องอย่างนี้เปล่าด้วยจะเป็นแฟนแท้เนาะไอ้รูปนี้นี่ใช้หลายงานเลยนะไม่ไหวไปอยู่จังหวัดไหนเนี่ยรูปเนี่ยเห็นประจำเลยไอ้รูปเหงื่อหยดเดียวเนี่ยเริ่มได้ไอเดียมีรูปเดียวว่าจะบอกว่าต่อไปนี้ใครมันมาเถียงเราเรื่องอีลอ9ถามมันเลยบอกมึงเป็นแฟนพันธุ์แท้ใช่มั้ยถ้ามึงเป็นแฟนพันธุ์แท้ตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ไม่งั้นมึงไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่นี่มึงบินแล้วมึงบินรักไม่จริงพี่โดนประหารนะมึงไม่รักระวังติดคุกเนี่ยมึงรักไม่จริงเนี่ยเสือกทำมาเป็นแสดงเป็นรักเดี๋ยวตัดคอขาดไม่รักนี่ติดคุกเลยนะว่าถ้าคนไม่มียงไม่มีรอลงอาญาติดเลย15ปีไม่ต้องตัดสินอะไรหรอกไผ่ดาวดินยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยคือความรักอ่ะความชอบของคนเนี่ยไม่ว่าจะอะไรเนี่ยคุณต้องตอบคำถามให้ได้ใช่ไหมเหมือนมูดเรารักพี่เบิร์ดเนี่ยเราต้องรู้เลยพี่เบิร์ดออกอัลบั้มกี่อัลบั้มนี่มีไหนอยู่พี่วันมีคนตอบคำถามได้ไหมว่าไผ่ดาวดินเนี่ยผิดข้อหาอะไรแล้วมันผิดจริงๆเหรอไอแชร์คลิป BBC เนี่ยมันเป็นความผิดเหรอเนี่ยก็อยากจะถามจริงๆอยู่แล้วว่าคนแชร์แม่ง 2,000 กว่าคนแล้วมันผิดตรงไหนแต่ว่าไผ่เนี่ยเพราะว่ามันไปไม่ถูกอ่ะไอ้ตำรวจที่ไปปิดถนนแต่งงานเนี่ยคะคุณในขอนแก่นน่ะเออแล้วคือมันมีกฎหมายข้อไหนเนี่ยน้องเขาเป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วนั้นเขาเป็นที่จับตามองหอยข้าราชการเฮียพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นพลาดแค่ก้าวเดียวเนี่ยมันพร้อมจะครุบปีกทันทีไม่เข้าใจเกมมันหรอต่อให้ไม่ได้โพสต์แค่แบบพูดคำว่าจ้าคำเดียวมันก็จะเอาแล้วเพราะมันรู้อยู่ไงว่าเป็นยังไงมันจับจ้องอยู่แล้วอะไอพวกนี้เนี่ยต้องจำชื่อมันไว้ไอพวกที่อยู่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยจำหน้ามันไว้พี่น้องทุกคนนะไอชื่ออะไรนะพี่โบไอจำไม่ได้แต่จำหน้ามันได้รู้หน้ามันเป็นนายร้อยหรือมันเป็นนายพันมันเป็นอะไรเดินตามอีตันอยู่เนี่ยที่เดินน้ำท่วมไปเยี่ยมชมชาวอีสานเนี่ยเห็นเดินตามมีคุณตันต้อยอยู่เนี่ยเพื่อนจำชื่อไม่ได้ไว้นะถึงเวลาเซลล์สมองที่จะจำถึงเวลาเรานี่มานี่จัดการเลยเนี่ยใครไม่รักพ่อก็ออกจากบ้านพ่อไปยังไงล่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนด้วยแล้วต้องเปลี่ยนคำว่าใครรักพ่อออกจากบ้านพ่อไปออกจากบ้านกูไปอย่างงี้ดีไหมใครรักพ่อมึงตายตามพ่อมึงไปต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้รักพ่อก็ตายตามพ่อไปพี่วันก็คิดว่าพี่วันจะไม่ตอบว่าไผ่ดาวดินผิดอะไรแต่พี่วันจะถามกลับไปว่าแล้วบอสอยู่วิทยากับไผ่ดาวดินเนี่ยใครแม่งผิดกว่ากันเฮียนี่โคตรผิดเลยฆ่าคนตายแบบมีหลักฐานมัดแบบวิดีโอก็มีประเทศที่ฆ่าคนตายแล้วลอยนวลได้ค่ะถ้าคุณมีเงินเป็นหมื่นล้านนะคุณฆ่าคนได้เลยง่ายๆฆ่าตำรวจชัดเจนมากบอกไอ้บอสมึงช่วยมาขับรถชนประยุทธ์ไอ้ประวิตรตายห่าหน่อยดิไม่นะกฎหมายเนี้ยถ้ามันส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่เลยมันไปอยู่ประเทศอะไรเนี่ยได้ครับอันนี้กฎหมายคือคุณฆ่าคนนี่คือไม่ใช่กฎหมายการเมืองครับแล้วมันแอบไปอยู่ที่ไหนเนี่ยน่าจะจับได้นะจะไปรู้มันเหรอไม่มันเขาก็ไม่บอกมันไม่ขอเรื่องของเรื่องผมว่ามันไม่ขอตัวเองเออใช่มันไม่ขอถูกต้องส่งได้ครับตำรวจสากลเลยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นผิดอาญาครับพวกยาเสพติดฆ่าคนตายนี่ถือว่าผู้ร้ายคดีอาญาส่งอยู่ในไอ้เขาเรียกอะไรนะน้องบูข้อตกลงนี่ใช่ไหมสนธิสัญญาระหว่างประเทศแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยยึดพาสปงสปอร์ตเนี่ยได้ไหม
น่าจะยึดนะใช่ไหมได้เออทำไมไม่ยึดยึดได้คำถามคือยึดหรือเปล่าจ๊ะไอเด็กมันว่ามันไม่ยึดแกยิ่งรักเนี่ยมึงจะไปยึดเขาจังเออนะไอเด็กเกรดได้มึงไม่ยึดแสดงว่ามันไม่ยึดไม่งั้นมันต้องโดนส่งตัวกลับแล้วมันไม่ขอตัวด้วยอันนี้แน่นอนเลยนี่แน่นอนชัวร์คิดว่าคงไม่ขอเพราะว่าจริงๆเคสเนี้ยเนี่ยมันเป็นเคสที่คือคดีเขาเรียกอุชกันนะคะพี่มันที่สาธารณะแล้วเป็นที่ให้ความสนใจของสาธารณชนเนี่ยจริงๆคือเขาเรียกว่าInterpol คือ International Police เนี่ยเขาต้องทำเคสแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าหากต้นเรื่องไม่ขอไปหรือไม่อะไรไปเขาก็จะไปยุ่งทำไมล่ะใช่ไหมพี่อืมใช่ก็บ้านมึงยุ่งทำไมไม่โทษนะเขาก็ไม่ผิดทีทยิ่งรักกับทักษิณเนี่ยการเมืองอ่ะพี่มันคดีการเมืองมันเป็นกฎประเทศอยู่ตั้งขึ้นมารัฐบาลเปลี่ยนกฎอยู่ก็เปลี่ยนมันเอาไม่ใช่ไม่ได้มึงก็จะไปจับเขาอยู่นั่นแหละ112อย่างเงี้ยนี่มันป้าหนิงจะไปจับคนนู้นคนนี้ก็คนมันคิดว่าคนไทยโง่ไงก็ประชาชนไปโง่ให้มันหลอกไงมันก็คิดว่ามันจะทำอะไรก็ได้ประชาชนไม่รู้หรอกก็เพราะคนไทยมันเป็นซะแบบนี้ถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้และฉลาดเราก็มันก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมน้องบูจริงพี่จริงก็เราทำตกไม่ได้โทษนะโทษคนไทยมันทำตัวโง่ให้มันหลอกอ่ะไอ้ให้ทำไงมันก็มีอยู่ไม่กี่คนที่มาปาตายอยู่พวกเราไอ้ที่เหลือแม่งโง่ดักดานนั่นน่ะขนาดกฎหมายแม่งสวยๆแม่งยังยอมรับกันอยู่เลยเออไม่เห็นความผิดประเทศอื่นก็ถึงบอกไงไม่มีใครสตูปิดเท่าไทยพีเพิลอีกแล้วเออจริงๆว่ะสุดยอดพี่บูพี่วันได้ยินข่าวนั้นไหมได้ยินข่าวเรื่องเหมืองทองที่มันจะเอาขึ้นไอ้ตุลาการโตตุลาการอะไรที่มันจะปรับเงินมันขึ้นอนุญาโตตุลาการนั่นน่ะแล้วนั่นน่ะของวันเนี้ยแล้วมันก็เหมือนเคสเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้เคสนี้กับเคสเครื่องบินของรอหอยเนี่ยไม่ต่างกันเลยแล้วอย่างเงี้ยเอาขึ้นได้มั้ยคุณพูดก่อนคุณพูดก่อนวันนี้มันต้องมีอนุญาโตตุลาการมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าสัญญาน่ะมันเซ็นยังไงประเด็นของมันก็คือว่าวันนี้เนี่ยอยู่ดีคุณไปเอาม44เนี่ยเอามาสั่งเค้าให้หยุดการกระทําปรากฏว่าเขาก็เลยเรียกร้องค่าเสียหายเมื่อเขาเรียกร้องค่าเสียหายคุณไปเปลี่ยนคำสั่งว่าอย่างนี้งั้นทำก็ทำต่อไปไม่เป็นไรเขาไม่เอาแล้วเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้ยังไงอยู่ดีมึงสั่งให้กูหยุดสั่งให้กูเปิดไม่ยอมจะเล่นเป็นค่าเสียหายกูจะเล่นแล้วคราวนี้กูจะเล่นแล้วจริงๆมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาถ้าหากว่าออสเตรเลียไม่โวยวายแล้วก็ไม่เอาให้มันเป็นเรื่องอ่ะมันก็เงียบไปแล้วจริงๆแต่วันนี้มึงเอาม.14ไปห้ามเขาเพราะมึงอาจจะขอค่าเก็บตงมากกว่าจำนวนอะไรอันนี้ไม่รู้บุรพาไม่รู้รายละเอียดแต่มอมในมุมบนแล้วเนี่ยมอมในมุมบนแล้วเนี่ยพี่เอาม.14ไปใช้กับเขาแล้วเขาไม่ยอมพอตอนหลังพอเขาโวยวายขึ้นมาส่งเสียงขึ้นมาโอเคงั้นกูยกเลิกก็ได้ไอ้ที่กูพูดลืมซะเขาก็ไม่เอาแล้วไงพี่เห็นที่เขาไม่เอาแล้วกลับลำยังไงมึงก็ต้องรับชะตากรรมอะแล้ววันนี้ขึ้นไป30กว่าล้านขึ้นเป็น 46,000 ล้านโอ้โหนี่ใครจ่ายใครจ่ายล่ะหรือว่ามันต้องให้คนที่สั่งห้ามเป็นคนจ่ายใครเป็นคนเซ็นประยุทธ์หรือเปล่าหน้าตัวมีไอ้พวกเที่ยนี่มันไม่มีทางมันก็จะเอาภาษีนี่แหละเอาที่ยิ่งรักที่ยิ่งรักไอ้จะนำข้าวยังให้ทำยิ่งรักจ่ายอ่ะเขามีคนเขาพูดไงบอกให้ประยุทธ์จะจ่ายไปเลยค่าอื่นนี่นั่นมันจะจ่ายไหมแล้วประยุทธ์ยกเลิกคำสั่งกลางคันแล้วออสเตรเลียเขาไม่เล่นด้วยพี่เขาไม่เล่นด้วยมันถึงเป็นเรื่องมีใครมาต่อสู้เพื่อกระทืบไม่ให้มันจ่ายเนี่ยมันมีใครไหมอินโนกุยคือบุรพามองว่าวันเนี้ยออสเตรเลียเขาไม่ยอมแน่ๆเพราะมันเป็น unfair treatment มันเป็น unfair treatment เขาไม่ยอมแน่นอนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรเยอะพี่เราคอยหาข่าวไว้แล้วก็คอยแบบสื่อสารกันให้รู้ว่าไอ้อัคราเนี่ยนะออสเตรเลียเขาไม่ยอมเพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาเตรียมตัวลุกฮือสั่งเลิกก็เลิกมึงไปสั่งเปิดก็เปิดพี่วันถามเอาประเด็นเนี้ยไปเตรียมตัวลุกฮือได้ไหมประเด็นนี้เนี่ยควรจะเอาเป็นรู้คือจริงเห็นก็คืออย่างนี้ถามคำว่าถ้ามันไม่ได้เอาม44แล้วไปบูมบามไปห้ามเขาเนี่ยเรื่องมันจะไม่แดงใช่ไหมมันก็จะมุกมิดใช่พี่
ามครั้งข้อแรกมึงไปดิวไปทำสัญญากับเขาอ่ะประชาชนรู้เรื่องไหมเรารู้เรื่องกันไหมเราไม่รู้เรื่องเลยหนูเพิ่งได้ยินชื่อเนี่ยหนูเพิ่งได้ยินชื่อเนี่ยไอ้อัคคราตอนแรกนึกว่าลงละครมันนี่เหมือนชื่อคล้ายๆภาษาไทยนะผมว่าหรือว่ามันมีหุ้นส่วนเป็นคนไทยน่าสงสัยไหมอัคารามันแปลว่ายิ่งใหญ่เป็นเหมืองที่ยิ่งใหญ่อัคาราอัคาระมหามันแปลว่าใหญ่หรือว่ามันมีไอ้บอดไปหุ้นลมอยู่แน่นอนอยู่ชัวร์ถามทำไมเนี่ยจะโชว์โง่ทำไมขอโทษนะข้าวซอยแก้งด่ากันนิดนึงพี่วานถามคำว่าข้อแรกไอ้ทองเนี่ยแม่งเป็นของใครวะแม่งเสือกไปเอาเป็นของพวกมันได้ยังไงแล้วก็ผลประโยชน์มันอยู่ตรงไหนทำไมประชาชนไม่รู้เรื่องแล้วอีอัคคลานี่เกิดขึ้นมาจากไหนรัฐบาลมีส่วนไหมแล้วประชาชนไม่รู้เรื่องตรงนี้แล้วผลประโยชน์ส่วนที่ได้เสียตรงนี้มันเป็นผืนแผ่นดินไทยเนี่ยแล้วใครมีสิทธิ์เอาไปเป็นส่วนตัวตรงนี้ได้ยังไงอ่ะสิ่งตรงนี้ที่เราต้องพูดต้นขึ้นไปนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราโดนภาษีเรามาเอามาจ่ายชดเชย 40,000 กว่าล้านแค่อย่างเดียวนะแล้วที่ผ่านมาหนึ่งก็แล้วอัตรามายนี่ใครเป็นหุ้นส่วนเอางี้พี่วันบุรพาขอทำหน้าที่ในการเป็นหาข้อมูลด้านนี้แล้วเดี๋ยววันต่อไปเราเอาเรื่องนี้มาคุยเลยค่ะว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงบ้างพวกมันเป็นนะมันเป็นครั้งแรกที่บุรพาได้ยินชื่อนี้แล้วบุรพาก็เหมือนคนไทยทั่วไปคือไม่ค่อยได้เฉลียวคือฟังแล้วก็ผ่านหูไม่ได้ถือว่ามันเป็นเรื่องเดือดร้อนจริงแม่งเดือดร้อนว่ะไอ้ห่ามันทำมากี่ปีแล้ววะบ้านกูมีเหมืองทองเนี่ยกูรู้พี่วันยังพูดไม่จบว่าข้อแรกมันตั้งตั้งแต่ปีไหนแล้วใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างไหมหุ้นส่วนเนี่ยมีแต่เจ้าหรือมันมีใครบ้างใครแล้วผลประโยชน์มันอยู่ตรงไหนแล้วผลประโยชน์ที่มันได้มันผลประโยชน์มันได้กันยังไงมันแบ่งกันเท่าไหร่ทำไมออสเตรเลียมันยอมมาทำตรงนี้มันได้เท่าไหร่แล้วส่วนต่างตรงนี้แล้วมันเคยกลับมาที่ประชาชนไหมทำไมประชาชนไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนอีสเปนสวนน้ำอ่ะเหมือนกันไม่มีใครรู้เลยนะคนไทยอ่ะไอ้น้ำสเปนเพราะฉะนั้นอีพวกสลิมเดี๋ยวตัดมันเลยบอกเนี่ยใครที่มันเข้ามาอีพวกอีเด็กวัยรุ่นอ่ะมึงไปหาข้อมูลเลยไอ้อัคคราไมนิ่งเนี่ยพวกมึงยังไม่รู้เลยว่ามีทองอยู่ในผืนใดไทยเนี่ยรู้กันไหมถ้าเรื่องมันไม่แดงขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะถูกป่ะเพราะนั้นเราต้องระเบิดเปิดหน้ากากกระช่างมันออกเพิ่มน้องบูเดี๋ยวคิดหน้าจัดเลยอันนี้จัดไปงั้นเดี๋ยวจัดไปค่ะค่ะเผื่อว่าเราจะต้องปิดรายการแล้วพี่วันต้องไปทำธุระด้วยใช่เดี๋ยวลาละก็เดี๋ยวให้เขาซอยปิดเลยแล้วกันแล้วก็พี่น้องไปติดตามนะเดี๋ยวพี่วันจะไปช่วยหาข้อมูลด้วยกันแต่ว่าจะให้น้องบูลีกแล้วกันเดี๋ยวเราช่วยพี่วันไม่ได้เอาเปรียบมีใครไปทำงานอยู่ในมีใครไปทำงานอยู่ในตรงนั้นไหมเนี่ยทางไมค์มันก็ได้นะแชร์แบ่งบ้างก็ดีเล่าให้ฟังบ้างก็ดีเอาเลยมันอยากแชร์เรื่องนี้เราทำตัวเหมือนสถานีไอทีวีแต่ก่อนน่ะไม่เหมือนวันนี้มันไม่มีใครทำพี่วันมันไม่มีใครทำข่าวไม่มีใครพูดหาเลยไม่มีน้ำท่วมอยู่ไอเดียว่าเป็นโปงกระชากหน้ากากเจ้าดีกว่าน้ำท่วมเอาน้ำท่วมอยู่น้ำยังไม่แห้งเลยเออแล้วถ้าหายท่านไหนข้อมูลส่งมาหลังไมค์ให้เขาซอยนะคะงั้นวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณแดนท่านนะคะน่าซีบอกค่ะสวัสดีครับขอบคุณข้าวซอยขอบคุณพี่วันค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับโอ้ครับก็โอ้น่าสงสัยเนาะนะไอเหมืองอัคลานั้นเป็นบริษัทของใครนะมีไอบอดมันเป็นหุ้นลมอยู่หรือเปล่านะนี่มันจะเอาทั้งขึ้นทั้งล่องนะเอาทั้งทองไปนะเอาทั้งส่วนแบ่งไปแถมมันจะมาเอาเงินค่าปรับไปอีกโอ้โหนี่มันแหมคนไทยเราต้องนะผมว่าน่าจะมีคนที่ไปทำงานอยู่ในเหมืองทองหรือว่าไปทำงานร่วมกับในบริษัทเนี้ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไปรู้อะไรเนี่ยถ้ามีก็ดีนะครับส่งหลังไมค์มาได้ข้อมูลนะครับเราจะได้เอามาแฉกันนะผมว่าโอ้โหถ้าเราแฉกันเนี่ยผมว่ามันแน่ๆครับนะอย่าให้มันเอาเงินภาษีพวกเราเนี่ยไปใช้นะไปใช้แบบไปจ่ายค่าโง่ม.44ของไอ้
ไหวเหล่เอ้ยนี่เนี่ยคนไทยเราไปยอมให้มันเป็นนายกได้ยังไงเนี่ยเออเนาะก็ขอบคุณถ่ายทุกท่านมากนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาเก็บเวลาต้องปิดรายการนะครับก็ดีใจมากครับที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนระบอบนะครับล้มเจ้าแล้วเปลี่ยนระบอบนะครับถ่ายท่านใดไม่เข้ามาร่วมเนี่ยผมว่าเสียดายนะเกิดมาอีกชาติเนี่ยคงไม่มีโอกาสนี้แล้วครับเพราะว่ามันล้มไปแล้วนะเจ้าเนี่ยล้มได้ครั้งเดียวนะมาช่วยกันล้มดีกว่านะครับใช่ไหมนะโอ้มันเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะพวกเราเนี่ยสู้กับเจ้าเนี่ยโอ้ไม่ใช่ของอะไรกระจงกระจอกนะยิ่งใหญ่มากในการต่อสู้ครั้งนี้นะเออนะหมีน่ารักนะว่างแวะฟังช่องลุงสนามหลวงนะคะลุงคุยสนุกมีสาระได้ความรู้ทางการเมืองด้วยค่ะโอ้โหครับขอบคุณที่มาช่วยโปรโมทนะครับนะว่าสายทุกท่านก็คงรู้จักแล้วนะไม่ต้องโปรโมทเยอะครับช่องลุงสนามหลวงคนฟัง 3-4 พันโอ้ยช่องเข้าซอย100กว่าเองนะก็ความรู้ก็นะความรู้ก็มีครับมีทุกช่องแหละนะช่องเข้าซอยไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยสนุกไงนะช่องลุงสนามหลวงเขาตลกหกฮาก็สนุกหน่อยแหละไงเออใช่เนาะเองสามสาวใครไม่ล้มเจ้าตกเทนแน่เลยเออตกเทนนะอย่าให้ตกเทนนะอีกหน่อยเนี่ยเออแน่ตกเทนเลยเอฟซีนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะปิดรายการแล้วครับต้องขอโทษทีด้วยนะสายลังไมอยากคุยสายสีน้ำนะก็ต้องปิดรายการแล้วครับขอโทษทีนะครับนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะไปให้คุยสักหน่อยดีไหมเออแต่ว่าไม่มีเวลาจริงๆต้องขอโทษนะครับก็ลากันแล้วกันนะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเปิดสภาบ่ายเปิดไม่รักระวังติดคุกเลยกันรายการใหม่นะพรุ่งนี้วันที่2ครับเชิญชวนนะครับประมาณสักเที่ยงวันนะครับไม่อย่างนั้นก็บ่ายโมงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับจะเปิดรายการพรุ่งนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับตกเทนอย่าตกเทงนะล้มเจ้าครับนะล้มเจ้าเดี๋ยวเปิดเพลงล้มเจ้าก่อนนะเพลงไหนนี่เนี่ยล้มเจ้านะล้มเจ้าเราได้อะไรได้ความเป็นคนนะครับนะครับขอบคุณหลายทุกท่านนะครับพี่ๆนะก็พรุ่งนี้นะครับเปิดไลน์กลุ่มครับโฟนนะต้องขอโทษด้วยสหายหลังไมค์นะเออผมจะต้องปิดรายการแล้วหาเพลงไม่เจอ นะโอ้เอาเพลงนี้ดีกว่านะโยโยเจ้านายอยู่แย่หัวคำมาสาวรอให้แช่แทนตัว
การศักดินาสั่งมารัฐประหารต้องต่อต้านเพื่อลูกเพื่อหลานไอ้คนสั่งการจับมันมาแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งเจ้านายอยู่แย่งพวกอำมาตย์มาร้องที่แช่แข็งตัวแทนพี่น้องเหมือนแช่แข็งคนไทยทั้งปวงถ้าอยากจะลองให้แช่พ่อมึงสิก็แช่พ่อมึงสิรถถังออกมาห้อยโหนจนหมดราคาโหนเจ้าจนหมดราคาบ้านเมืองเดินหน้าเจ้าอย่าพาถอยหลังตื่นเปิดพี่น้องสยามอย่าหลงเดินตามรอยเท้าพระเด็จการศักดินาสั่งมารัฐประหารต้องต่อต้านเพื่อลูกเพื่อหลานไอ้คนสั่งการจับมันมานะสิบอกไม่รักระวังติดคุกนะเอาไหนใครไม่รักยกมือขึ้นทำร้ายใจฉันมาลายแทบสิ้นอยู่เหมือนตายอยู่เหมือนตายตายทั้งเป็นไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักเราติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะติดคุกพ่อไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักเราติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะลาลาลานานแล้วเธอสิไม่เคยจะพอฉันโดนเอาเปรียบขี่คอขอร้องไม่เคยจะได้กูดริกันกูดริกันจนทั้งปีLa la 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 la
แล้วเธอยังกลับทำร้ายใจฉันมาลายแทบสิ้นอยู่เหมือนตายอยู่เหมือนตายตายทั้งเป็นไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักเราติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะติดคุกก็พอไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักเราติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะลาลาลาอย่างนานแล้วเธอสิไม่เคยจะพอฉันโดนเอาเปรียบขี่คอขอร้องไม่เคยจะได้กูดริกันกูดริกันจนพังปีไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักระวังติดคุกนะอ้าวใครอยากติดคุกบ้างอ่าไม่มีนะครับก็บางทีครับเราต้องรวมพลได้แล้วนะครับหาแนวร่วมนะครับก็นะใกล้วันนะครับเราต้องเป็นนักปฏิวัตินะครับไม่ใช่นักมาฟัง YouTube นะครับช่วยกันนะครับนี่นักเพลงนักปฏิวัติจบเพลงนี้ต้องลากันก่อนนะครับนอนหลับฝันดีประชาไป